ที่จะหาคนใหม่เนี่ยการปฏิบัติธรรมจะลำบากท่านที่ดีสักท่านที่มาของว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้พิสูจน์จำพรรษาได้ดูมีผลไม่ต้องไปเรียนอยู่ที่อื่นตลอด3เดือนเพราะมันเป็นฤดูที่ลำบากไปยากมายากปฏิบัติธรรมก็ยากถ้าไปมาพระสงฆ์ในช่วงพรรษาเนี่ยบางทีไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยพอพรรษาอาศัยการเรียนเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทกุลบุตรกุลธิดาเข้ามาสวดลาวันก็มาเรียนรู้เรื่องทั่วไปเรื่องประเพณีเรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเรื่องประวัติพุทธประวัติเรื่องธรรมะเรื่องซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ผลมันไม่มีผลโดยตรงกับการปฏิบัติธรรมเพราะการที่จะรู้ธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยนะโว้ยปุถุปฏิปันโนต้องปฏิบัติตรงคือต้องปฏิบัติตรงนะถ้าปฏิบัติไม่ตรงคือม่วงมาคือสังเกตว่าทุกตรงไหนก็ให้ดักตรงนั้นนะการทำแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติตรงแต่ถ้าเราโม้ไปศึกษาอย่างอื่นก็มันไม่ถูกทีนี้คนเราเนี่ยมองทุกอย่างเป็นตัวเองเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนจะฝึกก็คือฝืนใจตัวเองคนไม่มีอยากฝืนใจตัวเองเราชอบมองไปข้างนอกมองดูคนโน้นคนนี้มองดูวัตถุสิ่งของแต่ไม่ได้มองดูตัวเองสติเนี่ยคือมันเป็นเคล็ดลับในการมองเข้ามาข้างในจนทั้งมาสร้างความรู้สึกเนี่ยเป็นสติเป็นดวงตาเห็นธรรมสร้างสติจนทั้งว่าเป็นดวงตาเห็นธรรมอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะว่าธรรมเป็นอย่างนั้นธรรมเป็นอย่างนี้ธรรมมากมายหลากหลายธรรมนั้นเป็นอย่างนั้นธรรมนี้เป็นอย่างนี้ที่สวดไปเวลาเห็นธรรมเราไม่ได้เห็นธรรมอันนั้นนะแต่นี้มันไม่ค่อยเห็นว่าอะไรเป็นธรรมะอะไรเป็นอะไรไม่ใช่เห็นนอกตัวนะเห็นตัวเราเองนี่แหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราก็เห็นตัวเราเห็นกายเราเห็นจิตเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเราตถาคตคือสภาพธรรมที่อยู่ข้างในสภาพธรรมที่มันเป็นเองตถาคตแปลว่ามันเป็นเองมันเป็นแบบนั้นเพราะมันแต่มันไม่มีเป็นแบบนั้นเพราะมันมีแต่เราทำกับมันเราทำไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นนั่นก็เลยมาเปิดกับธรรมเพื่อให้หยุดการไปปรุงแต่งไปจัดการบริหารกันไปยุ่งวุ่นวายกับท่ากับขันในตัวเรามีธรรมะที่ลึกซึ้งอันยิ่งใหญ่ในตัวเรามีธรรมะชนิดต่างๆ
ที่รวมตัวลงกันก็เรียกว่าพระสังคีมีเวลานักขวยแยกย่อยขยายอธิบายเรียกว่าพระวิพังในตัวเรามีธาตุด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุรักโรคโกรธของอุตตะเกิดเรื่องเบื่อหน่ายพวกนี้เป็นธาตุราคะโทสะโมหะมี 84,000 ธาตุเยอะมากมันเยอะก็มาเรียนรู้โดยเริ่มจากการศึกษาจากธาตุรู้พอธาตุรู้มันคงก็จะพยายามพิสูจน์การรู้ธาตุสี่ในตัวเราเองธาตุสี่มีรูปธาตุมีนามธาตุเอาไปเป็น84,000ปฐมกาลแต่ก็เริ่มที่ตัวเราเองแต่ขอพูดเรื่องศึกษาให้รู้จักเรื่องสมมุติเราพบเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราพยายามที่จะอยู่ในสิ่งที่มันเป็นคู่พระพุทธเจ้าท่านแสดงยมกปาฏิหาริย์เราเคยได้ยินนะลูกเต้าก็เคยไปนะที่ท่านแสดงมุกเราสร้างเจดีย์ขึ้นใหญ่โตยมกปาฏิหาริย์พูดถึงความเห็นต่างนี่ยมกคือความเห็นต่างคนหนึ่งเห็นแบบไม่ได้พระพุทธเจ้าจะมองมุมที่เขาไม่เห็นนี่ว่าเขาเห็นแบบนี้พระพุทธเจ้ามองมุมบอกมุมที่ไม่เห็นคนเราส่วนมากก็จะดูแต่มุมข้างนอกมุมข้างในไม่ดูนะนะวันนี้พูดให้ฟังหลายวันมันจะให้แม่ชีเทศให้ฟังมันมันคงฟังพี่ทำไม่ได้แต่เชื่อไหมโฟร์ตัวนั้นที่ใช้ได้ไหมเมื่อก่อนลงตาคุยกับแม่ชีท่านรู้สึกว่าเขาปฏิบัติธรรมได้ดีทำความเพียรได้ดีเป็นคนตั้งใจมากลูกจะได้กำลังใจนะเนื้อหาสาระอะไรจะฟังลำบากก็เอาไว้ฟังวันใหม่เอ้าไม่ทีขมิ้นมานี่ดิจริงๆเขาชื่อหลีหมิงแต่มันเรียกยากมิ้นมานี่นะThank you.
ปพูดเล่าชีวิตกับการปฏิบัติธรรมตัวเองให้กำลังใจเขาเอาทั้งที่ได้คนจีนก็มีอันนี้พูดจีนเลยมันสวัสดีเป็นภาษาจีนนะแค่จิ๋วหรือไหหลังคนจีนกลางพูดนะนมัสการพระพุทธธรรมพระสงฆ์นมัสการหลวงตาครูบาอาจารย์ทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะก็งงค่ะก็ชื่อจริงชื่อหลีหมินมาตรงนี้มาประเทศไทยคนไทยเรียกหลีหมินไม่ค่อยถูกก็เลยอยู่วัดมหาวัดป่ามหาวังเป็นแม่ชีตั้งให้แม่ชีขมิ้นค่ะมันก็เรียกง่ายกว่าค่ะแล้วก็มาประเทศไทย3ปีกว่าแล้วค่ะ3ปีเดือน7เดือนนะคะ3ปี7เดือนนะคะฟังเข้าใจไหมคะก็พูดภาษาไทยก็ตอนที่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะไม่ต้องตั้งใจมากแล้วก็ตอนอยู่ประเทศจีนก็เหมือนทุกข์ทรมานเพราะว่ามันบางทีทำงานเหนื่อยใจค่ะมันก็ทะเลาะบ่อยๆโกรธเยอะๆขี้โกรธค่ะแล้วก็อยู่บ้านก็ทะเลาะกันกับพ่อแม่ก็พ่อแม่เนี่ยให้ทำอะไรก็ไม่อยากทำพอดีอายุก็พอสมควรแล้วก็ต้องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็พ่อแม่ก็รีบร้อนอยากให้แต่งงานก็ช่วงนั้นก็ไม่รู้ทำไมมันรู้สึกเหนื่อยมันมีเพื่อนมีแฟนใช่ไหมคะ ก็มีแฟนแล้วก็เจอเพื่อนแล้วอ่ะมีเจอเพื่อนพ่อแม่เป็นพ่อแม่โอ้รู้สึกเหนื่อยอีกเพราะว่าเหมือนเสร็จแล้วมันอยู่บ้านเถียงกับพ่อแม่บ่อยๆแล้วก็มันเตะพ่อแม่ไหวแล้วอ่ะหนักแล้วก็เจอแฟนพ่อแม่โอ้มาอีกแล้วสงเท่าก็เหมือนต้องดูแลอารมณ์ของพ่อแม่แล้วก็ต้องดูเพื่อนพ่อแม่ด้วยมันก็รู้สึกวุ่นวายมากอ่ะมันดูแลตัวเองยังไม่ดีเท่าไหร่เกรงมีเพื่อนอีกพ่อแม่ขมิ้นพ่อแม่เพื่อนโอ้แล้วก็ป้านสองข้างต้องก็ต้องมีไม่ใช่เพื่อนแฟนผัว
ยังไม่ใช่ค่ะนั่นแหละถ้าสมมติว่าถ้ามีผัวเนี่ยก็จะทุกข์เพราะผัวอีกใช่ไหมใช่ค่ะเขาไม่เรียกว่าแฟนถ้าแต่งกันไปแล้วเนี่ยแฟนนี่ก็คือผู้ยังจีบกันอยู่เรียกว่าแฟนแต่ถ้าแต่งไปแล้วเรียกว่าผัวยังไม่ได้แต่งค่ะเออพอดีหนีไปแล้วค่ะบางทีภาษาเราก็เรียกว่าสามีค่ะแต่คนทั่วไปเรียกว่าผัวเป็นผัวชีวิตนี้น่าจะแม่นอยู่ค่ะมันไม่น่ารักเหรอคะมันไม่น่ารักเหรอแฟนก็มันก็หนักอะค่ะมันไม่ดีเหรอเขาไม่ดีเหรอเขาดีค่ะแต่เขาไม่ดีค่ะอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยไม่ได้ค่ะมันก็เขาไม่ได้บอกเลยว่าไม่เป็นไรอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแลกันเองตอนนั้นทำไม่เป็นค่ะเขาไม่พูดให้เหรอก็หรือมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมค่ะวัดที่โน่นไม่มีปฏิบัติเหรอตอนนั้นพอดีก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ค่ะก็เหมือนไม่มีพูดศาสนาไม่คนจริงช่วงนี้ตอนคณีไม่มีป่านประชาชนอ่ะเหมือนข้างบนเคียงไว้ไม่มีศาสนาก็คุณจริงมันส่วนใหญ่ไม่ถือศาสนาอะไรครับแต่ก็มีส่วนหนึ่งถือครับมีพระไหมมีอะมีพระมีวัดไหมมีค่ะอ๋อแต่แต่เขาวัดอะแค่มันจุดเทียนแล้วมันจุดอะไรจุดธูปเข้าไปแล้วก็ไหว้ขอใช่ค่ะก็ไม่รู้เรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรแบบนั้นไปเที่ยวเฉยๆค่ะความหนักอกหนักใจเรื่องการมีครอบครัวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผลักให้ออกมาใช้ชีวิตมันเริ่มยังไงดีหลังจากนั้นก็เริ่มอะไรคะเริ่มว่านึกถึงเรื่องเกี่ยวกับหนีไปดีกว่าอะไรประมาณนี้บวชดีกว่าเนี่ยคือยังไงเนี่ยอยู่ๆดีๆกำลังจะมีแฟนดีๆชีวิตน่าจะประสบสำเร็จนะเรียนอะไรมาก็ช่วงนั้นน่ะมันพอดีก็อยู่นิสัยไม่ดีนะนิสัยไม่ดีใครเป็นคนบอกว่าเรานิสัยไม่ดีหนูทำนี่รู้เองค่ะโอ้ตอนนั้นอยู่บริษัทอ่ะมันพูดกับเพื่อนอ่ะเพื่อนผู้หญิง อยู่บริษัทเดียวกันแล้วก็พูดผู้จัดการไม่ดีทำนี่อยู่บริษัทนานแล้วใช่ไหมคะรู้บริษัทนี้หัวหน้าของทำนี่มันนิสัยยังไงแล้วก็มีคนมาหมายเป็นเพื่อนกันแล้วก็เลยส่วนท่านพูดคุยกันอ่ะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าหัวหน้าอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีก็นิสัยแบบนี้แล้วก็พอดีก็ตอนนี้ไม่ได้ว่าเพื่อนนะคะก็เหมือนช่วงเรื่องความจริงก็เป็นเนี้ยเขาพอดีอ่ะเขาก็ชอบพูดด้วยค่ะคำนี้พูดให้เขาฟังเขาก็ทีหลังก็พูดให้ HR ฟังบริษัทคำนี้ HR แล้วก็เสร็จแล้ว HR ก็เลยมาว่าให้เราใช่เราเสร็จแล้วแล้วก็มัน HR กลุ่มนู่นน่ะประชุมกันแล้วก็ให้หัวหน้าคณิตออกไปยืนโอ้แล้วช่วงนั้นตอนยังไม่ได้พูดแบบนี้ก็เหมือนเพื่อนคนนี้ก็คณิตเล่าให้เขาฟังอะไรเขาก็เล่าให้ HR คณิตฟังด้วยเหมือนโฟกคณิตแล้วก็หัวหน้าคณิตก็เหมือนได้ออกจากงานนี่ที่หลังค่ะมันช่วงนั้นก็มีสาเหตุคือเพื่อนคนนี้เขาอยากได้ที่คณิ้นกำลังทำเหมือนที่คณิ้นกำลังทำเหมือนทำโปรยไปจะเป็นผู้จัดการได้จะเป็นอะไรนะหัวหน้ากลุ่มน้อยได้แต่เขาอยากทำงานของคณิตก็เลยเหมือนทำวุ่นวายแล้วก็เขาอยากได้ตำแหน่งเราเออใช่ค่ะแล้วก็ ก็ไม่รู้เขาไหนแล้วเสร็จแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็ใจหนักใจมากอ่ะเหมือนหัวหน้าก็รู้คณิตพูดเขาใช่ไหมคะก็เลยไม่พอใจแล้วก็ทีหลังก็
คนนี้ก็ทำนั่นทำนี่ทำนั่นทำนี่เยอะแยะแล้วก็มีเรียนรู้น้อยก็เลยทำไม่เป็นก็เลยเหมือนรู้สึกมันอยู่ยากอ่ะก็เลยมันทีหลังก็มีเพื่อนมาโอ้ยเจอเพื่อนมันเริ่มต้นยังอยู่ดีๆแต่มันอยู่ไปก็รู้สึกโอ้ยมันหนักอ่ะแล้วตอนนั้นที่นี่เป็นคนเดียวมันรู้สึกสบายอ่ะแล้วก็อยู่กับเพื่อนเอ๊ะทำไมแบบนี้มันต้องฟังเขาแบบนั่นเขาว่าอย่างนั้นต้องฟังอย่างนี้ต้องฟังเอ้ยมันเหนื่อยใจมันบางทีเราไม่อยากรับรู้เออใช่ครับแต่มันก็ยังมาพูดให้ฟังอยู่ใช่ครับเรื่อยเรื่อยใช่ครับแล้วก็บางทีมันเราไม่อยากพูดไม่อยากคุยแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ต้องสื่อสารใช่ไหมครับแล้วก็เลยไม่เป็นตอนนั้นอัตตาตัวตนใหญ่มากไม่อยากฟังใครเลยค่ะรู้จักอัตตาตัวตนทีหลังครับรู้ทีหลังครับก็เลยเหมือนเขาก็เหมือนกันเขาอัตตาตัวตนมันก็เหมือนกันแล้วก็เลยมันอยู่ด้วยกันก็เลยมันอยู่เหนื่อยค่ะแล้วก็ทีหลังเจอพ่อแม่เขาก็ดีเขาก็คนเป็นคนดีแต่มันรู้สึกอยู่ยากอะค่ะตอนนั้นพ่อแม่ก็อยากให้แต่งงานรีบตอนนั้นอีบหอกแล้วค่ะเขาหาให้เหรอเขาอยากหาให้ค่ะเขาก็ให้หาคนโอ้เขาหาให้เราไม่ใช่มีแฟนอยู่แล้วแต่พ่อแม่หาให้เอาตอนนั้นยังไม่มีพ่อแม่อยากหาให้มีแล้วอ่ะที่หลังเยกแล้วพ่อแม่ก็อยากหาให้อีกคัมมิ่งก็รู้สึกอันนี้พอแล้วแล้วค่ะไม่ต้องแล้วก็เลยบอกไม่เอาเลยค่ะก็เลยพอดีที่หลังมันเจ็บใจใช่ไหมคะแล้วก็อยู่บริษัทมันเหนื่อยบริษัทมันเหนื่อยกับเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนด้วยแล้วก็อยู่กับหัวหน้าก็ไม่ดีก็บางทีมันเถียงกับหัวหน้ามันนั่งเสือกโอ้ฟาดลงเลยเออใช่ค่ะทุบโต๊ะโกรธค่ะโกรธค่ะบันดาลโทสะค่ะเยอะมากอะลาออกเลยยังค่ะอยากลาออกเลยค่ะแต่ทีหลังมีบริษัทมีอะไรนะตงชื่อจังไม่ยูไลน์อีกตงจิ้งหลี่谁会说中文吗โอเพื่อที่หลังบริษัทเพื่อหัวหน้าทั้งบนน่ะมีอีกคนนึงน่ะใช่มั้ยคะเพิ่มอีกเขาเพิ่งมาปี1แต่ครั้งนี้อยู่บริษัทมันนานแล้ว3ปีแล้วมั้งผู้จัดการเหรอเออผู้จัดการค่ะก็สมกว่าหัวหน้าที่นี่แล้วเขาแรกก็อยากให้ครั้งนี้อยู่ช่วยเขาบ้างแล้วก็เขามาค้นหาหัวหน้าอีกของครั้งนี้อีกแล้วก็ครั้งนี้ช่วยหัวหน้าคนนี้แล้วก็ทีหลังอยู่ได้ปีหนึ่งแต่ก็หัวหน้าค่ะหัวหน้าใหม่ก็ดีๆอ่ะสอนเขามีเยอะแล้วก็ทำงานต้องทำยังไงอยู่กับเพื่อนรอบข้างต้องทำยังไงแล้วก็เหมือนโอ้ยไม่เคยเจอคนแบบนี้คนดีจริงๆค่ะแล้วก็เหมือนสอนให้เขามีเหมือนทีหลังก็เรียบร้อยกว่าเยอะค่ะก็เป็นเริ่มสอนมารยาทสอนเรื่องการอยู่กับคนอื่นวางตัวยังไงใช่ค่ะก็เลยแต่ที่หลังพอดีปีนั้นอะเริ่มสนใจตอนนั้นที่จริงมันโกรธเยอะแยะใช่ไหมคะแล้วก็ทุกข์เยอะแยะก็ตอนนั้นหาจิตแพทย์ค่ะโอ้ตอนปีนั้นก็เริ่มรู้ทุกข์แล้วก็มันทุกข์ทรมานมันพ่อแม่มันตาเออ
พราะเมตตาแล้วก็มันพูดอะไรไม่พอใจมันกลางคืนนอนไม่หลับเลยมันบางทีด่าเลยพ่อแม่ด่าเราเลยค่ะมันไม่ได้ด่ามันทำอะไรกับเรามันบางทีมันใจน้อยค่ะพ่อแม่พูดอะไรก็น้อยใจเอาน้อยใจใจน้อยถูกแล้วล่ะเดียวกันเขาพูดอะไรรู้สึกว่าคือสติเราอ่อนลงอ่อนลงแล้วกระทบแล้วมันก็รู้สึกว่าน้อยใจลงเรื่อยๆใช่ค่ะมันไม่อยากฟังไม่ชอบค่ะเออเดี๋ยวลูกตาถามหน่อยเออในกับครอบครัวเนี่ยมีพ่อพ่อทำงานอะไรคะพี่อยู่โรงงานเป็นเหมือนอยู่ใช้อินเทอร์เน็ตวาดรูปค่ะวาดเป็นเนี่ยต้องไปไปวาดแล้วส่งให้คนอื่นแล้วก็ทำเป็นไปคุณแม่เหรอคะคุณพ่อค่ะคุณแม่ล่ะคุณแม่ไม่มีงานค่ะก็ทำนาบางทีทำนาบางทีไม่มีงานมันสละมีสละค่ะก็อยากทำก็ทำค่ะมีญาติดีไหมคะครอบครัวเรามีพี่น้องกัน3คนค่ะทั้งนี้เป็นคนโตโอ้มีน้องชายน้องชายน้องสาวค่ะคนเล็กอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ปีอยู่5แล้วมั้งแต่งงานแล้วตอนนี้แค่น้องสาวแต่งงานนะคะน้องชายยังไม่ได้แต่งงานค่ะโอ้พอรู้จักเนาะว่ามีกันไม่เยอะนะแต่ก็ยังจากมาได้ค่ะในครอบครัวมีไม่หลายคนนะมีนิดเดียวเองแต่เขาไม่ทิ้งเขาได้ยังไงอ่ะเขาเลยที่หลังเจอหาจิตแพทย์เสร็จแล้วก็มีเพื่อนกลุ่มนั้นอ่ะกลุ่มจีไปหาจิตแพทย์เดียวกันแล้วก็มีกลุ่มอีก12คนใช่ไหมคะมีคนก็มีคนทุกเยอะแยะแล้วก็เขาก็ค้นหาทางเอิญแล้วก็พอดีทางเอิญอยู่กลุ่มนี้ก็หาทางเอิญไปแล้วก็เจอพุทธศาสนาคงเป็นที่จริงเป็ดกราบกราบขอพรขอพรมันครั้งละกราบ108ครั้งค่ะเออถูกกราบแบบนั้นนะคะแล้วก็เขายินไปก็ไปด้วยทำให้ใจเย็นลงใช่ค่ะก็กราบแล้วก็มันช่วงนั้นอธิษฐานกราบแล้วก็อธิษฐานขอพรอ๋อตรงนั้นไม่มีค่ะก็อันนั้นวิธีการคือปล่อยศาสตร์บริกรรมเหรอเออบริกรรมบริกรรมว่าไงคะอามิโตโฟค่ะโอ้อามิโตโฟแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ทำความดีเป็นเนี้ยไม่ได้ทำบุญตักบาตรหรือคะไม่มีค่ะที่โน่นเขามีบิณฑบาตไหมไม่มีค่ะพระไปแดกที่ไหนพระมีสมัยก่อนมีนาไทยนาพระไทยนาคงเป็นที่จริงพระสมัยก่อนค่ะพระไทยนาทำอาหารเองค่ะเฮ้ยกูว่าจะไปอยู่เนี่ยแต่สมัยนี้น่าจะไม่มีเจ้าภาพใช่ไหมคะมีคนไปถวายถวายเงินถวายอะไรอันนี้แล้วก็ซื้อเองอะค่ะโอ้ซื้อเองวัดซื้อเองก็มีคนถวายด้วยค่ะโอ้ถวายนั่นถวายสิ่งที่เขามาถวายทานให้ค่ะแต่ว่าแต่ก่อนนี้ทำนาหรือพระเนี่ยเขามีทุ่งหนังเพื่อสมัยก่อนพระทำมีนาทำค่ะปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ปลูกข้าวครับเห็นหลวงตาก็ดูทำวัดเส้าหลินนั่นแหละเหมือนปลูกผักปลูกอะไรทำนองนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วไปหาตรงนี้ก็รู้สึกดีทำแบบนี้เสร็จแล้วมันแล้วก็ตอนนั้นก็มีสารภาพขออาภัยเราเคยทำผิดอะไรสารภาพบาปเราทำอะไรผิดแล้วก็ขอสารภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปพระพุทธรูปภาษาจีนว่าโฟเซียงตีเดโฟเซียงโฟเซียงค่ะฮุโจ้ล่ะค่ะฮุโจ้เนี่ยเป็นภาษาอะไรไม่รู้ค่ะโฟเซียงโฟเซียงค่ะแล้วทำก็รู้สึกทำแบบนี้
ใจยินลงมันก็เป็ดสิ่งที่แปดเคยแปดมันน้อยลงใจสบายสงบขึ้นค่ะก็เลยรู้สึกสายนี้โอเคดีเออทำนานไหมคะกว่ามันจะซอฟลงเนี่ยใจน่ะไปนานไหมกิจกรรมมาเนี่ยก็ปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งไปครั้งหนึ่งไม่ปีหนึ่งก็มีเวลาก็ไปค่ะก็ไปบ่อยๆก็อยู่ทำงานที่นู่นถ้าอยู่บ้านก็หาบริเวณบ้านมีไหมถ้ามีก็ไปให้ทำงานที่หาวัดใกล้ๆเออใช่ค่ะก็ทำบ่อยๆแล้วก็ได้ผลแล้วก็ใจสงบสงบสงบเข้าใจว่าทางสายนี้แหละน่าจะถูกต้องเพราะว่าทุกข์มันน้อยลงค่ะอ้าวหลังจากนั้นหลังจากนั้นแล้วก็มีเพื่อนคนนี้ก็เจอสันหลงพ่อเทียนค่ะอ๋อเจอได้ยังไงคะเขาคุ้มก็เหมือนค้นหาออกความทุกข์แล้วก็ค้นหาไม่รู้อยู่ที่ที่นั่นแล้วเปล่าค่ะก็มีคนน่าจะมีคนบอกเขาก็ไปเข้าคอร์สเสร็จแล้วเขาก็คอร์สที่ประเทศจีนใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกคนกลุ่มนี้ให้พวกเราไปด้วยตอนนั้นที่สุดท้ายปีนั้นยังไม่ได้ไปแต่อีกปีหนึ่งไปอีก็รู้สึกอีอันนี้ก็ดียิ่งดีได้ประสบการณ์อะไรบ้างตอนนั้นก็พอดีปีแรกอ่ะคือปีแรกครั้งแรกอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะมันฟังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไม่มีคนแปลหรือคะมีคนแปลค่ะหลี่ถงโยมหลี่ถงหลี่ถงนะเออเขาแปลค่ะก็พุ่งปฏิบัติมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แค่วู้ไวยกมือบ้างมันก็ฟังไปบ้างก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ใช่ค่ะครั้งแรกครั้งที่สองก็อาจารย์กันพงศ์ไปเอ๊ะฟังเสร็จแล้วตอนนั้นก็รู้สึกก็ดีตอนอยู่ก็มันใจสงบลงแต่ไม่มีสภาวะอะไรเกิดแค่มันสงบลงเย็นแล้วก็เสร็จแล้วกลับบ้านโอ้ยไม่รู้ทำไมมันใจรู้สึกไม่เดือดร้อนเลยค่ะไม่เดือดร้อนนะมีอะไรพ่อแม่ถามว่าโอ้ยแล้วแต่โอ้แล้วแต่เลยเหรอค่ะโอ้โถว่าอะไรก็ได้มันเป็นนั้นแหละแม่ก็โอ๊ยมันลูกใครเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะแล้วก็พอดีน้องสาวทอดลูกมีลูกแล้วคันนี้ไปดูแลเขาว่าก็มีอะไรคันนี้ก็ทำไปหมดแหละลูกเล็กน้อยอ่ะมันขี้อะไรอ่ะคันนี้ช่วยล้างผ้าล้างเสื้อมันทำความสะอาดไปดูแลหลานใช่ค่ะก็เลยเอ๊ะน้องสาวก็รู้สึกเอ๊ะเนี่ยใครอ่ะแปลกประหลาดขึ้นมามันทำได้ยังไงวะใช่ค่ะก็เลยเอ๊ะก็รู้สึกดีอ่ะมันประมาณสองเดือนนะแบบนี้โอ้ยมันก็รู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นอันเรื่องที่โกรธหัวหน้าอยู่หายหมดก็ที่หลังลาออกแล้วค่ะพอมาปฏิบัติทำแล้วมันหายไหมหายค่ะไม่โกรธแล้วค่ะมันนอนก็หลับดีมีความสุขค่ะเหตุการณ์นี้เป็นอยู่ประมาณสองเดือนหลังจากนั้นใช่ค่ะแล้วก็ที่หลังก็เข้าคอร์สอีกครั้งแล้วคามิ้นก็เก็บปั๊กกระเป๋าก็ตอนนั้นอยู่คามิ้นช่วงนั้นก็รู้สึกเอออยากปวดอะอยากปวดเขาไปเข้าคอร์สที่วัดไหนคะมณฑลอะไรมณฑลกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งค่ะอยากฟังบรรยากาศในนั้นคนไปเข้าคอร์สกันเยอะไหมคะก็เยอะค่ะประมาณบางทีร้อยกว่าคนเขาตั้งใจเท่านี้ไหมคะค่ะก็ตั้งใจครับแต่อยู่ที่วัดไหนอยู่ที่หรือไม่ใช่วัดกวนยิงชันหวังชันสื่อวัดหวังชันสื่อก็อยู่วัดมันอยู่ที่ภูเขาค่ะก็เบลสวยที่วัดนี่เจ้าอาวาสท่านรู้จักกับทางฝ่ายบ้านเมืองดี
ปกติจีนนี่เขาปกครองระบบคอมมิวนิสต์นะคือเขาไม่ให้ชุมนุมกันเยอะเพราะจะเป็นปัญหาแต่เจ้าอาวาสเนี่ยพอรู้จักกับฝ่ายบ้านเมืองท่านคุยกันได้เหมือนท่านมีบารมีพอคุยกันได้อันนี้มนต์พระไปก็ไปสอนธรรมะในวัดท่านท่านก็เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วท่านก็คุยให้เราก็สอนไปทานกี่มื้อคะสองมื้อค่ะเหมือนเรานี่เหมือนค่ะก็ตามวัดกินแต่ข้าวพุ่นหรือคะกินข้าวอาหารแจค่ะไม่มีขนมจีนเหรอไม่มีค่ะเอ้าไม่อย่าเมืองจีนกินขนมจีนแต่มีก๋วยเตี๋ยวค่ะโอ้อาหารจีนค่ะกินวันละกี่หวีคะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ให้อิ่มค่ะโอ้โอเคอิ่มนะก๋วยเตี๋ยวนี่มันเป็นลูกต้นยังไงก๋วยเตี๋ยวต้นสาลีแป้งค่ะแป้งสาลีค่ะไม่ใช่เป็นต้นกล้วยนะไม่ใช่ค่ะเจ็ดวันเจ็ดวันค่ะมีคนที่ได้สภาวะดีๆไหมคะมีค่ะก็มันเป็ดคุ้มได้ที่จริงอ่ะบางทีมีคนเตือนจงกรมมีบริกรรมพุทโธพุทโธมีสวดมนต์ไม่เคยสวดมนต์อ่ะคนที่ไม่เคยสวดมนต์ก็มีสวดมนต์บางทีก็เจอตึงปัวดอกบัวดอกบัวมันเปิดบานอ่ะโอ้ก็บานในใจนะค่ะก็บางทีก็เยอะค่ะก็ตั้งใจทำแล้วก็เสร็จแล้วก็ยิ่งตั้งใจมันบางทีก็มีสมถะเป็นสมถะเสียงสว่างอะไรอย่างนี้แสดงว่าฟังดูเนี่ยชีขมิ้นเนี่ยไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมสนใจศาสนาอะไรมาก่อนเลยเนาะมันเริ่มต้นจากที่มันเป็นทุกข์เนี่ยแล้วก็เริ่มคอร์ส3เนี่ยสุดท้ายตัดสินใจเก็บกระเป๋าเลยเหรอค่ะอยากบวชแล้วค่ะอยากบวชแค่ตอนนั้นแค่อยากบวชเดือนนึงค่ะไปถามใครว่าบวชได้ผู้หญิงก็บวชได้นี่ถามใครค่ะดีถงค่ะดีถงพาคนจีนไปบวชที่สุขโตเขามานิมนต์หลวงตา2ครั้งแล้วค่ะแต่หลวงตาไม่เคยไปไม่ชอบค่ะอยากไปแต่วัดเจ้าหลินค่ะเขาก็ตั้งใจมากนะคุณดีถงเนี่ยค่ะใช่ค่ะคือเขาจัดทัวร์ศาสนานี่แบบอ้าวจัดพวกนี้มาเที่ยวเมืองไทยแต่ว่ามาจัดมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมเป็นเดือนแล้วก็กลับอย่างเงี้ยดูดิเขาจัดดีมากคือนัดทางโน้นไว้มาติดต่อแล้วก็พาคนจีนมาปฏิบัติธรรมมาบวช ด้วยเดือนหนึ่งแล้วก็กลับอย่างเงี้ยเขาทำดูดิโยมนี่ถงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างใจฉลาดนะมาเนี่ยบอกหลวงตาหนูพาคนไปพาหลวงพ่อองค์นั้นไปหลวงพ่อองค์นี้ไปเนี่ยแกจะไว้ญาณน่ะผมไม่ชอบองค์นั้นไม่ชอบองค์นี้องค์นี้เหมือนไม่รู้องค์นั้นรู้องค์นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แกดีอ่ะแกสังเกตเปลี่ยนแล้วก็มีคนจีนตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนเองด้วยเนาะวิธีเนี้ยที่โน่นก็ตอนนี้เพิ่งมีมั้งหลวงคุณดีถงก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาอยากเอาพระเราไปสอนมากกว่าโยมสอนครับก็ทุกโน่นอ่ะตอนขมิ้นปีนั้นมาพระไทยยังไปไม่ที่จริงได้แล้วก็ดีถงก็คนดีถงก็นิมนต์พระอาจารย์ไพศาลอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนก็เคยไปอาจารย์กันพงอาจารย์หลวงพ่ออเนกอาจารย์เนกก็ไปนิมนต์ค่ะฟังเขาพูดเมื่อกี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยพระไทยยังไปได้ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วนะใช่ค่ะเขาห้ามเขาไปเผยแพร่ในประเทศจีนปิดแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าคามิโก้ไม่แน่นอนครับเพราะว่าคามินอ่านข่าวมาก็มีพระไทย
ม่รู้คือเรื่องนี้หรือเปล่าค่ะคือมีพระไทยเอาพระพุทธหลวงพ่อโตพระรูปหลวงพ่อโตแล้วก็มีอีกองค์นึงก็ไม่รู้ตอนนั้นคนไทยเชื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็พระไม่รู้พระจริงหรือเปล่าแต่เอารูปแบบนี้เอาไปเลยที่จริงให้คนจริงถวายเงินนะถวายนั่นเนี่ยก็เลยศาสนาคงไปเลยที่จริงมันกลัวรัฐบาลกลัวมันคนอยากเอาเยอะใช่ไหมคะอยากเอานั่นอยากเอานี่เยอะแล้วก็ส่งเงินให้ก็เจอคามิ้นเจอรูปแบบนี้เอ๊ะโอ้ก็มีเรื่องส่วนนี้ก็มีแล้วในประเทศจีนมีลัทธิอะไรนะฝ่าหลุนกงนะฝ่าหลุนกงนี่ก็มีปัญหานะไปอยู่นั่นนี่กันถ้ารวมคนเยอะๆเนี่ยรัฐบาลไม่ค่อยชอบใช่ค่ะพอดีอีกเรื่องนึงเพราะว่าเขาต้องระมัดระวังอยู่ในตัวการดูแลทีนี้ก็พวกเราก็ไปแบบนี้ทำให้มันรวมกลุ่มคนบ้างทำให้คนเขางมงายบ้างอะไรบ้างเขาก็ไม่ชอบอ๋อใช่ค่ะสุดท้ายก็คือเขางดไม่เข้าตั้งพระดีพระไม่ดีงดเลยค่ะไม่ไปหมดแต่ขมิ้นเนี่ยมาก่อนที่เขาจะปิดเนี่ยใช่ค่ะปีนั้นปิดแล้วค่ะมาก่อนปีนั้นหรือปิดแล้วค่อยมา2014ปีปิดค่ะเดือน5อาจารย์ไพศาลไปที่สุดท้ายก็ทีหลังก็ไม่ให้ไปแล้วไปกลับมาเมืองไทยในปี2014ค่ะสาเหตุที่ตัดสินใจมาคือได้อารมณ์เหรอดีขึ้นข้อที่3ดีไหมข้อที่3ก็ไปที่สงเสร็จแล้วก็เตรียมกระเป๋าไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นลาออกแล้วมีไม่ได้ทำงานแล้วก็เลยอยากลองดูเดือนหนึ่งจะมาสุขโตค่ะ อยากอยู่เดือนหนึ่งแล้วก็ที่หลังก็มีที่หลังไม่รู้คืออะไรมีสภาวะเกิดค่ะช่วงนั้นมีครั้งหนึ่งสวดตอนนั้นครั้งนี้ก็ใส่ยังทำเป็ดศาสนาจริงบ้างแล้วก็สวดมนต์เป็ดจริงค่ะแล้วก็สวดเสร็จแล้วก็มีครั้งหนึ่งเตือนแล้วเช้าเตือนแล้วรู้สึกไอ้ไปหน้ามุงหน้าต่างมุงข้างนอกมันรู้สึกใจลอยอ่ะมันรู้สึกตัวลอยเบาขึ้นมาเบาขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อีกข้างนอกมันโล่งไปหมดนะค่ะมันก็คนไปมาอีเฉยไม่คิดอะไรค่ะแล้วเหมือนช่วงนู้นน่ะต้องว่าอีกสักหน่อยช่วงนู้นมีของอยากเยอะแยะอยากได้เงินเยอะๆอยากตอนนั้นยังอยากหาแฟนค่ะเอาหาแฟนใหม่โอ้อยากหาแฟนใหม่ค่ะอยากหาเหมือนยังไปเรียนแต่งตัวสวยๆแล้วค่ะยังไปเป็นนะของอยากเยอะแยะแล้วก็มันเป็นยังแต่งตัวยังนำแฟชั่นอยู่นะแต่ก่อนยังอยากของอยากเยอะๆแต่โอ้ความอยากมันเยอะครับแต่หลังจากเกิดสภาวะนั้นแล้วเหมือนเกิดสภาวะนั้นอ่ะมันแบบโฟมอ่ะโอ้โฟมมันเข้าไปข้างบนอ่ะแล้วก็มีเข็มตกโอ้คันนี้ตกลงโอ้มันเหมือนมันพองขึ้นนะแล้วก็ตกลงเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่รู้ก็ครั้งนี้ก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยไปเข้าคอร์สแล้วก็มันรู้สึกความอยากอ่ะความอยากเอ๊ะมันหาไม่เจอช่วงนั้นอ่ะความอยากแบบอยากสวยอยากมีแฟนอยากอะไรเนี่ยหายแล้วค่ะก็หายหมดแล้วรู้สึกเอ๊ะเราตอนนั้นเคยอยากเยอะแยะแล้วช่วงนี้มันรู้สึกไม่มีเลยใจว่องว่องค่ะใจว่องว่องเลยเนาะลงไม่มีรู้สึกไม่มีความอยากเอาอะไรอยากเอาในอยากเอานี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วค่ะเลยคิดว่ามาถูกทางละค่ะก็อยากปวดดีกว่าอันนี้เป็นที่จีน
ภาวะนี่เป็นที่ประเทศจีนใช่ค่ะก็เลยไอ้สาเหตุนี้ด้วยเนี่ยที่ทำให้ตัดสินใจว่าเฮ้ยตามเรื่องนี้ดีกว่าว่ะก็มันก็มีส่วนหนึ่งค่ะมันก็รู้สึกพอได้อารมณ์เนี่ยแต่ก่อนยังมีคิดว่าจะหาแฟนใหม่ด้วยจะอะไรด้วยแต่พอได้อารมณ์นี้ปุ๊บพวกนั้นมันลบหายไปหมดเลยใช่ค่ะมันมีความรู้สึกว่าต้องตามธรรมะล่ะทีเนี้ยค่ะต้องศึกษาให้มากกว่าเดิมค่ะเหมือนเพราะว่าเคยมีเจอพ่อแม่ค่ะเจอพ่อแม่ตอนติ๊กน้อยพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยๆแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยๆแล้วก็มีลูก3คนไม่มีแม่ช็อกว่าโอ้ตาโอ้ยไม่ได้เรื่องบางทีตาไม่รู้เรื่องอ่ะมันอะไรไม่ดีอ่ะเขาก็ว่าอะไรอ่ะก็เลยเหมือนลูก3คนน่ะไม่มีสักคนนึงอยากอยู่กับเขาอ่ะอยู่กับแม่ไม่อยากน้องชายไม่มีใครอยากอยู่ด้วยเลยแม่เนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าแกปากจู้ที่ขี้บนใช่ค่ะเร็วจริงๆใช่ก็เลยเหมือนก็ไม่อยากแต่งงานค่ะมันทุกข์ทรมานเจอเพื่อนรกข้างแต่งงานเสร็จแล้วก็มาบ่นให้เราฟังว่าทุกข์ทุกข์ค่ะอ๋อเหมือนว่านะว่านี่มันเรื่องแย่ๆไปหมดอ่ะมีลูกก็ต้องเป็นห่วงลูกอ่ะโอ้ยกูไม่เอาแล้วสู้ไม่ไหวแล้วแบบนี้ไม่เอาเลิกค่ะพอมันมีไม่มีความชอบเรื่องแบบนั้นในขณะเดียวกันมันก็เริ่มเห็นช่องทางทางธรรมเนาะค่ะก็รู้สึกถ้าไปบวชถ้ามาอยู่ได้นานช่วงโน้นเสร็จแล้วนึงนี้เสร็จแล้วก็รู้สึกเอ๊ะถ้าเนี่ยเราไปได้นานน่าจะดีนะก็ถามหลีทองไปได้ปีนึงไหมเออก็นึงเดือนเอ๊ะยาวจะปีนึงได้ไหมเขาบอกว่าตอนนั้นเขาบอกว่ารอก่อนก็ได้ไปก่อนไปนู่นก่อนก็ได้เอ๊ะมาตรงนี้เสร็จแล้วก็น่าจะเขาเชื้อขมิ้นมันตั้งใจมาก็ได้ช่วยทำนั่นทำนี่ค่ะเอกสารค่ะเตรียมเอกสารให้ก็เลยตัดสินใจมาเลยตอนนั้นค่ะมาในฐานะนักท่องเที่ยวเหรอเออค่ะตอนมาตอนนั้นเนี่ยค่ะคิดมาสกอตโตค่ะเออว่ามาเดือนหนึ่งเหรอทีแรกมาอยากมาเดือนแค่อยากปวดลองดูก็เสร็จแล้วรุ่นนั้นมากันเยอะไหมคะก็30กว่าคนค่ะบวชกันหมดเลยเหรอไม่ค่ะคนเดียว20กว่าคนมั้ง20กว่าคนดูดิคนจีนอยู่ที่วัดโมกขอนแก่นนี่ครับพระจีนก็เยอะนะเขามาบวชปฏิบัติธรรมมาเนี่ยมากับวัดอาจารย์อเนกนะเออก่อนหน้านั้นก่อนหน้าขมิ้นมาเนี่ยมีชุดอื่นมาบวชก่อนบ้างแล้วก็มีไหมมีค่ะอืมตอนนั้นมีหลายครั้งแล้วค่ะหลวงตาก็ที่วัดนี่ก็หลุดมาจากวัดป่าสุกโตก็สองสามคนน่ะเข้ามาจากจีนเนี่ยค่ะทีนี้มาแล้วได้บวชค่ะบวชกับหลวงพ่อคำเขียนเนาะพอดีหลวงพ่อตอนนั้นสุขภาพไม่ดีค่ะก็ไปโรงพยาบาลแค่เจอครั้งเดียวค่ะเจอที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพหลวงพ่อเทียนมีวัดสนามในเออก็ไม่ใช่ค่ะก็มูลนิธิหลวงพ่อเทียนค่ะก็เจอที่นู่นอาจารย์อเนกพาหลวงพ่อไปค่ะบอกค่ะก็เจอที่นู่นครั้งแรกอ่ะก็เสร็จแล้วก็อยู่เจอที่สปาโดค่ะก็ไม่ได้ท่านไม่ได้ปวดให้มาบวชกับใครคะปวดอาจารย์วัดนาชัยค่ะแม่ชีปวดอาจารย์วันนาชัยแล้วก็พระปวดที่ชัยภูมิอะไรหลังจากนั้นที่ได้บวชแล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่ต่างไปไหมจากไม่บวชมีค่ะดีใจขึ้นไม่พอใจไม่สุขใจไม่รู้สึกว่าสมใจไหมหรือว่าโอ้ยไม่น่าบวชเลยอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีค่ะโอ้ก็รู้สึกบวชเสร็จแล้วอยู่ในวัดอ่ะโอ้ยดีจริงๆดีจริงๆอะอยู่ตอนนั้นอยู่บ้านไม่รู้สึกบ้านเนี่ยของขมิ้นนะคะมันรู้สึกบ้านวุ่นวายไปหมดอ่ะมันใจลอยอ่ะ
บไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่แต่เด็กๆอ่ะไปโรงเรียนเข้าไปโรงเรียนเสร็จแล้วไม่อยากออกไม่อยากกลับอ่ะโอ้มีอย่างนั้นด้วยค่ะหลวงตามีแต่อยากให้ครูเลือกไวๆครูเบื่อครูว่ะเพราะว่ามันอยู่บ้านถ้าไปนรกอยู่บ้านเหมือนนรกไปโรงเรียนเหมือนสวรรค์ค่ะก็เลยอยู่ในวัดอ่ะไม่ว่ามันทำอะไรอ่ะก็อยู่ในวัดมันรู้สึกใจโอ้ยอยู่ที่จีนนะคะมีความสุขค่ะก็มันเหนื่อยก็เหนื่อยยังไงก็ได้ก็อยู่วัดดีกว่าอยู่บ้านหลังจากนั้นอยู่หนึ่งเดือนค่ะเพื่อนเขาสึกค่ะขมิ้นทำไงก็สึกค่ะก็พอดีมีสามคนมีแม่ชีอีกคนหนึ่งพระอีกคนหนึ่งค่ะอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ไปยังอยู่อีกค่ะโอ้เขาอยู่ต่อมีเพื่อนค่ะได้อะไรทำไมอยู่ต่ออีกตอนนั้นก็ภาวนาไปภาวนาบ้างแล้วก็มันก็ปีแรกอ่ะเหมือนที่จริงตอนบวชยังโกรธพ่อแม่มันใจยังขังมันยังเก็บมาอยู่ใช่เก็บไว้เยอะแยะค่ะมันคิดถึงพ่อแม่มันเห็นหน้าโกรธอ่ะค่ะนึกเห็นหน้าขึ้นมาทีไรมันงุนงิดโกรธทันทีใช่ค่ะแล้วก็โทรหาพ่อแม่ตาแม่ไม่รู้ว่าไม่ได้บอกแล้วกูบวชแล้วนะห้ามด่าเด้อแม่ไม่อยากให้บวชค่ะ อยากให้กลับบ้านแต่งงานหาเงินทำนั่นทำนี่อุ้ยโอ้ยไม่เอาก็เลยมันไม่เป็นคนนี้ละคุณไปเหรอค่ะไม่เป็นอกตัญญูเหรอก็มีค่ะแต่มันเกิดยากโอ้มันมีก็เหมือนรู้พ่อแม่ให้เราเกิดเป็นคนอ่ะเราเป็นคนแล้วแล้วมีเหตุผลยังไงเอาแก้ยังไงก็เหมือนภาวนาค่ะแล้วก็เข้าปฏิบัติ40วันภาวนาปล่อยๆแล้วก็ปีแรกอ่ะมีวันหนึ่งเสร็จแล้วมีวันหนึ่งเอ๊ะคิดถึงพ่อแม่ไม่โกรธนะไม่รู้ทำไมมันเมื่อก่อนนะโกรธปล่อยๆอ่ะคิดถึงพ่อแม่โอ๊ยนอนไม่หลับแล้วก็มีวันหนึ่งไม่รู้ทำไมเอ๊ะมีวันหนึ่งคิดถึงพ่อแม่เฉยไม่โกรธอ่ะโทรหาพ่อแม่ว่าอะไรแค่โทรหาพ่อแม่ว่าแกก็ยังว่าอีกแล้วยังด่าอีกอยู่ด่าโอ้เอ้ายกตัวอย่างให้หน่อยดิแกด่ายังไงภาษาจีนเอ้าขอฟังหน่อยไม่ค่อยได้ว่าขมิ้นว่าเหมือนให้เรียนหนังสือเยอะแยะโอ้ส่งเสียเล่าเรียนแล้วท่านหนีไปบวชใช่ค่ะภาษาจีนว่ายังไงภาษาจีน让你上学上完学了就出家了不管พ่อแม่โอ้ไล่ไก่ตัวแรกพ่อแม่แม่บอกว่าไม่ดูแลพ่อแม่ไปปวดอ่ะไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณไม่รู้จักกตัญญูไม่รู้จักนั่นไม่รู้จักนี่มันทิ้งพ่อแม่ไว้ทำได้ยังไงบุญคุณต้องคดแค้นนะแค้นต้องชำระโอ้ตายจะมีบอกไม่เอาแล้วค่ะเดี๋ยวว่าคุยกับท่านยังไงท่านจึงสบายใจได้เอ้าสบายยังไงไม่ได้ค่ะเขาอยากให้กลับค่ะโอ้ไม่สบายเลยเหมือนเดิมเพียงแต่เราภาวนาแล้วมันสบายค่ะแค่ช่วงนั้นน่ะแค่โทรหาพ่อแม่มันทุกทําไม่โทรหาคิดถึงก็ไม่ค่อยทุกเท่าไหร่ค่ะก็โทรหาพ่อแม่มันกระทบใจค่ะโอ้แค่นั้นแต่ที่หลังก็ไม่ท้อก็เอ๊ะดีขึ้นเอ้าไปโทรหาสวรรค์วิมานอะไรเนาะก็อย่าไปโทรดิเอ๊ะก็ต้องห่วงค่ะก็ห่วงเนี่ยโทรไปมันด่าเราเนาะก็ต้องท้อค่ะแต่โอ้ต้องทนเนาะแต่ว่าครั้งหลังมาเนี่ยไม่โกรธละค่ะมันปีนี้อ่ะไปเก็บอารมณ์เสร็จแล้วเอ๊ะคิดถึงพ่อแม่คิดถึงจริงๆเลยครั้งนี้คิดถึงจริงๆเลยรู้สึกเอ้ยเมื่อก่อนคิดถึงพ่อแม่เมื่อก่อนด่าว่ามันยังไงก็รู้สึกพ่อแม่น่ารักจังอ่ะน่ารักก็ไม่รู้เราเมื่อก่อนทำไมโกรธขนาดนั้นนอนไม่หลับก็เ
ก็มีมันมันเหมือนใจมันให้อภัยไปหมดเนาะค่ะมันไม่มีในใจเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้ก็ไม่ไม่มันสิ่งที่กรอดอะคายไปหมดแล้วค่ะก็อยากให้พ่อแม่ได้ปฏิบัติธรรมบ้างใช่ค่ะมีบ้างไหมค่ะชาตินี้เป็นไปได้ไหมก็มันน่าจะได้ค่ะเพราะว่าครั้งมีครั้งหนึ่งค่ะมีปีนี้มีครั้งหนึ่งค่ะคือมีโทรหาแม่แม่ปกเองนะเมื่อก่อนค่ะมีพุ่งปวดให้แม่บริกรรมอมิโทโฟแม่ก็ว่าเราไม่ได้บริกรรมเราก็เป็นคนดีอยู่แล้วเขาก็ไม่ชอบค่ะเหมือนค่ะมีว่าพูดศาสนาอะไรเขาไม่ชอบฟังไม่อยากฟังอ่ะมันงูไวค่ะมีแค่พูดเริ่มต้นยังไม่ได้พูดอะไรเลยเขาก็ทำนั่นทำนี่ไปแล้วไม่อยากฟังก็ครั้งนี้เขาพูดเองเขาก็ถูบ้านทำอะไรบ้างเขาก็บริกรรมมันมีโทโฟมีโทโฟเขาพูดไปเองอ่ะมาแล้วทีเนี้ยโน้มเอียงมาแล้วค่ะก็เลยรู้สึกเอขอบคุณมากมากเลยค่ะศาสนาเนี่ยมันบางทีมันการทำนี้มันอาจจะออกดอกช้านะนะเขาบอกว่ารัชกาลที่บอกว่ากล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใดการภาวนาก็เป็นไปฉันนั้นนะแต่ออกดอกคราใดงามเด่นคือถ้ามันออกดอกแล้วมันงามแต่มันอาจจะช้าบ้างเพราะทิฏฐิมานะเขาเยอะใช่ค่ะพ่อตอนนี้มันบางทีขมิ้นเขาก็เซลค่ะมี่อ่ะเซลพระว่าโอ้ว่าพระมีได้กินมีได้นอนไม่ได้ทำงานโอ้ที่แรกอ่ะค่ะมี่พามันมาดูวัดสมณัตนะแล้วค่ะมี่ก็คิดท่านพ่อว่าแบบนี้ค่ะมี่เริ่มต้นอ่ะแรกอ่ะค่ะมี่ก็ไม่พอใจอ่ะค่ะแต่ไม่รู้ก็ตบยังไงเพราะเหมือนก็ไม่ว่าไม่รู้ตบยังไงมีครั้งหนึ่งปีนี้มีครั้งหนึ่งพ่อก็ว่าแบบนี้ขมิ้นก็ว่าเนี่ยขมิ้นเจอพระชายภาวนาทั้งวันภาวนาไปเรื่อยๆเขาว่าพระจริงอ่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ธรรมอ่ะก็ต้องที่สองก็ต้องตื่นละสี่ทุ่มนอนมันไม่ค่อยนอนเท่าไหร่ถ้าอยากเพราะขยันจริงๆอ่ะก็ต้องทำแบบนั้นทำนี้เหมือนก็บอกให้พ่อก็ไม่อยากฟังใช่ไหมคะคนนี้ก็พ่อก็รู้สึกท้ามันไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำนาไม่ต้องทำงานก็มีอะไรกินก็เหมือนไม่นับถือแล้วคราวนี้ก็ว่าเนี่ยถ้าแบบนี้พ่อว่าแบบนี้มีโอกาสพ่อจะไปปวดไหมคราวนี้ไปให้พ่อเนี่ยให้พ่อกินให้พ่ออยู่แค่ให้พ่อบริกรรมทั้งวันพอจะยอมไหมเราไม่ไปหรอกเพราะว่าเราไม่ไปหรอกแค่เขามีแค่ว่าแค่ที่นี้ทำอย่างเดียวพอทำได้ไหมเพราะว่าทำไม่ได้ก็ไม่ไปเพราะว่าไม่ไปเราไม่ทำหรอกที่หลังเขาก็ไม่พูดอีกแล้วค่ะมันแต่พ่อนี่ไม่ดุด่าเท่ากับแม่ใช่ค่ะพ่อก็เก็บอะไรเก็บที่ใจค่ะผู้ชายเขาเก็บเยอะครับผู้หญิงเนี่ยจะชอบจู้จี้ขี้บ่นไม่เก็บอารมณ์ไม่ค่อยได้ผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่รักษาความลับไม่ได้มีเรื่องในใจอะไรสารละในออกมาทันทีครับพ่อแม่ชอบด่าชอบว่าโอ้ยชอบตอนปิ๊กๆอ่ะชอบคำนี้ไม่ค่อยดีคำนี้เท่าไหร่แต่ตีน้องชายเยอะแยะเขาอาจจะไม่รู้อารมณ์เขาเนาะใช่ค่ะทุกทรมานค่ะที่จริงเขาไม่รู้ทำไมเธอไม่มาเกิดที่ประเทศไทยเนี่ยบุญไม่ถึงครับโอ้โหสำนวนบุญไม่ถึงก็ตอนนี้เธอมาค่ะอยู่ไทยนะคะอ้าวทีนี้ปีที่3เราแต่ยังทราบประสบการณ์ปีที่4ค่ะปีที่4เนาะปีนี้ครับอยากเล่าปีที่4เนี่ยเอาเริ่มต้นครับเอาทำไมจึงมาวัดป่าสมณัตเนี่ยก็โคตรโชคดีค่ะขมิ้นปีที่แล้วเดินทุรดงกับอาจารย์นรสเดิน
เดือนหนึ่งเจอยมเอยมเอเขาบอกว่าเคยปวดตรงนี้เป็นแม่ชีครึ่งบีเขาก็เล่าให้ฟังลงตาลงตาคำนี้ชุ่มนั้นน่ะเขาเริ่มเขาฟังแรกเขาพูดแรกเดี๋ยวคำนี้แค่ฟังเฉยๆไม่รู้ลงตาใครค่ะลงตาเขาว่าถ้าเขาบอกว่าท่านช่วยแต่เขาเยอะแยะแต่ตอนนั้นคำนี้รู้ยังไม่รู้ลงตาคือใส่ยกมือใส่หลวงพ่อเทียนอ่ะคำนี้แค่ฟังเฉยๆเพราะว่าคำนี้ไม่ค่อยสนใจลมหายใจค่ะก็ทำไม่ค่อยเป็นก็คิดว่าท่านเป็นแต่นั้นนะคะนึกว่าหลวงตาบริกรรมลมหายใจค่ะก็ที่หลังท่านโยมแอร์ก็พูดเยอะๆก็คำนี้เอ๊ะก็น่าสนใจนะแต่ไม่ได้ตัดสินใจจะมาก็รู้สึกเมื่อไรหาโอกาสมาก็ได้มันมีโอกาสมาก็มาไม่มีโอกาสก็แล้วแต่ก็ที่หลังไปลาดบุรีมีโยมเป็นโยมของท่านนะคะก็ลาดบุรีขายร้านขายอาหารเขาก็กล่องการค่ะเขานิมนต์พระฉันที่นู่นเดี๋ยวก็มีอะไรมีอะไรเล็กๆอ่ะเขียนลงตาบริประวัติอ่ะแล้วก็ขมิ้นเปิดไว้เปิดเอ๊ะที่หลังมียกมือมีวาดรูปมีโบชัวค่ะเอ๊ะขมิ้นโอ้ยลงตาใส่หลวงพ่อเทียนนะคะเอ้าโยมแอร์ก็ต้องตกใจโอ้เพิ่งรู้เหรอเพิ่งรู้ค่ะตอนนั้นเอ๊ะเจอที่ตรงนี้คามิงก็อยากมาแล้วค่ะก็เหมือนเราใส่เดียวกันเรามันภาวนาช่วยได้เยอะค่ะมันที่หลังจากนั้นก็อยากมาแต่โยมแอร์บอกว่าสิ้นเดือนไม่ใช่สิ้นปีเดือนสิบธันวาเขาจะมาอยู่เดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพาคามิมาคามิก็โอ้ก็ดีแล้วก็ตอนนั้นก็ดีเข้มเพราะว่าฟังเข้มมากๆไม่ใช่เข้มนะคะไม่ใช่เข้มนะคะเข้มเข้มข้นไม่ให้ใช้โทรศัพท์ไม่ให้ใช้เอ้าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ห้ามเหรอก็ไม่ห้ามค่ะโอ้ถ้าไปคอร์สดีของห้ามไม่ให้ใช้แต่อยู่วัดอ่ะก็ใช้ค่ะก็ใช้แต่มาที่นี่ไม่ให้ใช้ค่ะแล้วก็กลางวันไม่ให้นอนทำทั้งวันนะคะโอ้ปฏิบัติทั้งวันค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้เอ๊ะคมิ้นเป็นคนขี้เกียจมากก็ถ้าเหมือนแล้วมาทำไมเหมือนถ้าไม่มีคนดูมิ้นทำบ้างไม่ทำบ้างมันอารมณ์ดีก็ทำอารมณ์ไม่ดีก็ไหนบอกว่าอยากดับทุกข์ทำไมทำบ้างไม่ทำบ้างก็นิสัยไม่ดีแล้วค่ะก็ตามนิสัยปล่อยๆค่ะมันบางทีก็อยากทำอาทิตย์ทั้งวันแล้วเราจะทำไปเจอโทรศัพท์โอ้ตุ๊กอ๋อจนนั่นมันก็อยากอยู่แต่มันนี่หลายไปบ่อยๆอ่ะทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าทำอย่างนี้ถ้าตั้งใจทำมันก็จะดับทุกข์ได้แต่ก็ใจมันไม่เที่ยงเนาะค่ะมันก็ทำบ้างไม่ทำบ้างค่ะเอ้ามาอยู่ที่นี่ได้ทำครั้งแรกเป็นไงบ้างครั้งแรกอ่ะก็ตอนนั้นวุ่นวายกับโทรศัพท์ อยากใช้โทรศัพท์ค่ะมันก็ครั้งแรกก็ตอนนั้นเพิ่งมาตรงนี้เมื่อก่อนทำงานแกวุ่นวายไม่อยู่กับที่ค่ะก็ทำเสร็จแล้วก็รู้อารมณ์เองมันวุ่นวายก็ต้องอยู่แบบนี้รู้ก็ตอนนั้นเสร็จแล้วก็กลับเสร็จแล้วก็รู้สึกไม่มีอะไรแต่มาปฏิบัติธรรมที่ได้อะไรบ้างตอนนี้ล่ะคะช่วงแรกนะช่วงแรกอะไรที่ทำให้อยากมาอีกเนี่ยถ้ามันไม่ได้อะไรไม่น่าจะกลับมาอีกนะ
มาค่ะนั่นแหละมันทำอะไรได้อะไรครั้งก่อนจำไม่ได้ก็แล้วไปทีนี้หลวงตาอยากให้เล่าประสบการณ์การเข้าค่าย40วันเมื่อกี้เนี่ย40วันค่ะเมื่อกี้เนี่ยที่สุขโตที่สุขโตเมื่อกี้ปีนี้แล้วปีแล้วค่ะปีนี้ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อที่จริงอ่ะโทรศัพท์ไม่น่าใช้นะคะไปครั้งแรกอ่ะไปอาทิตย์แรกอ่ะมีตอนนั้นไม่ใจไม่คิดอะไรก็ไม่เครียดอ่ะก็ทำไปปล่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็ตามนิสัยบ้างตามไม่ตามบ้างก็ทำขยันทำแล้วก็ครั้งแรกอ่ะก็เกิดมันรู้สึกไม่ใช้โทรศัพท์แล้วอ่ะตอนนั้นมีความรู้สึกโอ้โทรศัพท์มันไม่จำเป็นไม่จำเป็นจริงๆอ่ะเสียเวลามหาศาลมากอ่ะเราจะไม่ใช้แล้วก็ขยันทำแล้วก็มีช่วงนึงอ่ะมันทำเองอ่ะร่างกายใจมันรู้สึกพร้อมสมบูรณ์ใช่ไหมคะก็มันอยากทำไปเองทำไปไม่ต้องขยันตอนนั้นรู้สึกไม่ต้องขยันทำมันก็ไปแล้วอ่ะมันเป็นของมันเองใช่ค่ะมันก็ทำไปแล้วก็มีสภาวะก็คือมีตอนนั้นมีเยอะแยะก็มีครั้งหนึ่งรู้สึกทำไปมันเสียงเราไม่ได้อยากฟังไม่ได้ฟังแต่เสียงมาเองแล้วก็ฟังเสียงได้บริเวณมีอะไรก็รู้ได้มันรู้ไม่เคยรู้แบบนี้มันรู้ทั้งหมดอ่ะมันรู้สึกรู้ทั้งหมดอ่ะแล้วก็แต่แค่นั้นเองแค่รู้มันแต่ไม่ได้อยู่กับมันไม่ได้มาให้ไม่อยากรู้เยอะแยะแค่รู้มันเฉยมันของมันเองรู้สักแต่ว่าค่ะแล้วก็ดับไปเองค่ะแค่รู้แล้วมันก็ไปรู้แล้วมันก็ไปเกิดไปดีมากตั้งแต่ทำมายังไม่เคยเป็นครั้งนี้ครั้งแรกค่ะครั้งแรกค่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็เรื่องนี้เสร็จแล้วมันมีแล้วไปมีมันมีอีกคือมันเจออายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกเกิดเวทนาสังขารวิญญาณมันเกิดเป็นนี้หมดอ่ะมันไม่รู้มันเติมไปทำไมถึงที่รากอ่ะถึงที่ต้นมันตอนนั้นชัดจริงมากอ่ะมันรู้สึกอะไรมันชัดเจนชัดเจนชัดเจนมากรู้หมดอ่ะค่ะมันก็ข้างในข้างนอกกับข้างในมันใจสว่างค่ะมันไม่รู้มันสว่างแต่ใจลุ่งๆว่องๆค่ะเบาไหมเบามากค่ะมันกายกับใจมันกลางวันหรือกลางคืนคะกลางวันกลางคืนก็มันนอนหลับปีมากค่ะคือได้อารมณ์แล้วมันหลับนี่มันหลับดีมากค่ะหลับก็หลับแล้วค่ะหลับเป็นหลับจริงๆเนาะไม่ใช่แบบหลับๆตื่นๆค่ะก็มันมีอะไรมันรู้สึกปล่อยๆค่ะความรู้สึกจะพลิกตัวจะอะไรเนี่ยจะรู้สึกตัวบ่อยๆขณะครับมีค่ะแล้วทำกี่วันคะอาการนี้จึงปรากฏเนี่ยน่าจะยังไม่ถึง7วันค่ะโอ้ยังไม่ถึง7วันนะครับแล้วมีครั้งนึงไปตัดน้ำร้อนอะแล้วเจอความคิดก็เจอที่รากเจอที่ต้นค่ะมันเกิดแล้วตับเป็นใจเราเองอะไปจับมันมาเจอที่จับมันมาแล้วก็มันเชื่อขู่ไว้ใช่ไหมคะมันขู่ทั้งกายทั้งใจอะมันจับมันมามันเกิดอะไรก็จับมาเกิดอะไรจับมามันขู่ทั้งกายทั้งใจมันจนถึงมันออกไม่ได้เจอที่โอ้เข้าใจเราทุกข์ทรมานทำไมมันเกิดมันที่จริงมันเกิดแล้วตับใช่ไหมคะแต่ใจอยากเอามันอุ้มไว้ไปหมดมันมีอะไรเกิดก็จับเอามีอะไรเกิดก็จับเอาจับเอาจิตมันไปจับหมดเลยใช่ค่ะยึดเอามาเป็นของเราหมดค่ะค่ะมันก็เหมือนมีคลิ้นตัวมันมีความคิดอันเดียวอ่ะมันก็ให้เราออกไม่ได้แล้วอ่ะแล้วมันจับ
เยอะแยะไปหมดอ่ะมันถูกการจับเราจะตอนนั้นเห็นชัดมากชัดมากค่ะมันใจจับใจไปจับใจไปทำไปรับเองทำเองสั่งเองทอดเองเขาเรียกว่าเห็นจิตในจิตหรอเออจิตเห็นจิตค่ะก็ไม่รู้ค่ะนี่คือนิพพานหรือเปล่าคะยังยังคิดขึ้นมาเลยเหรอตอนนั้นคิดไหมไม่ได้คิดค่ะก็รู้สึกอินดีมากอ่ะก็ไม่เคยเห็นที่ตรงนี้เห็นที่ต้นนะคะมันก็รู้ไอ้ตอนนั้นเสร็จแล้วก็เห็นที่มันถูกทรมานเกิดมันหลุดไหมที่มันจับเอาเนี่ยเห็นแล้วมันหลุดไหมหลุดแล้วมันปล่อยวางไหมมันจับแล้วมันวางไหมจับวางแต่ใจไม่ปล่อยวางอ่ะมันใจมันมีความอยากเจอที่ใจมีความอยากที่จริงมันต้องปล่อยวางแล้วแต่ใจมีความอยากจับแต่มันไม่คิดต่อไปใช่มันแต่ยังมีความอยากแต่ไม่คิดต่อไม่ฟุ้งแต่งสังขารไม่ทำงานแต่ยังมีวิญญาณยังมีความอยากอยู่ค่ะก็เจอสภาวะแบบให้เห็นทุกเกิดที่ไหนเกิดทำไมเกิดยังไงค่ะแล้วทีหลังก็เหมือนดูอะไรก็เฉยค่ะมันไม่อยู่กับมันแต่มีความสุขมากแล้วก็มีอารมณ์เดียวกันหลังจากอารมณ์อันนั้นปรากฏเกิดแล้วเนี่ย มันจะรู้สึกว่ามองอะไรก็มองแบบเฉยๆได้ค่ะมันไม่ปรุงแต่งไปไม่ปรุงแต่งอะไรค่ะมันบางทีก็หลงก็หลงก็รู้ค่ะหลงกลับเร็วมันรู้สึกสติชงนู้นอ่ะมันสดใสค่ะแล้วแข็งแรงด้วยค่ะมาแล้วก็มาแล้วอ่ะไม่ได้ไปอีกแล้วค่ะมันชัดจริงค่ะมันตัดไปแล้วค่ะมันคมค่ะมันตัดขาดเลยไม่ได้กำหนดรู้หลายครั้งกำหนดรู้ครั้งเดียวก็ตัดขาดแล้วค่ะแต่เนี่ยเสร็จแล้วคราวนี้ก็อยากใช้โทรศัพท์แล้วค่ะเพราะว่าโทรไปหาใครไม่ได้โทรหาใครอยากฟังเทศของพระพุทธเจ้าสังยุตตนิกายใช่ไหมคะโอ้สังยุตตนิกายอยากฟังสังยุตตนิกายแบบท่านแต่ข้ามีเคยฟังท่านพูดแบบอายตนะเก่งภาษาอังกฤษไหมไม่เก่งครับหลวงตามีภาษาอังกฤษสังยุตตนิกายเล่มใหญ่เลยหลวงตามาจากอินเดียไม่ออกค่ะไม่ออกก็อยากฟังแล้วก็เอาโทรศัพท์มาเอามาแล้วใจรีบร้อนอยากเอารีบโหลดรีบเอาตั้งอินเทอร์เน็ตเปิดอินเทอร์เน็ตแค่วันเดียวไม่อยากใช้หลายวันก็แค่วันเดียวอยากเป็นมันยิ่งรีบร้อนมันยิ่งทำไม่ได้มันใจยิ่งวุ่นวายคืออยากทำให้มันเสร็จไวๆใช่ค่ะอยากฟังอยากเอามาฟังนะท่านพูดเรื่องอะไรสังยุตตนิกายเนี่ยก็เหมือนสั้นๆขันห้าแล้วก็คำนี้ตอนนั้นฟังคือฟังภาษาจีนค่ะมีนั่งเสิร์ฟภาษาจีนค่ะโอ้ก็ขันห้าแล้วก็อายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วมีก็เรื่องแบบนี้แหละค่ะมันเยอะค่ะเดี๋ยวนี้มันฟังง่ายอ่ะเวลาโหลดเอาภาษาไทยเนี่ยไปยัดใส่ในข้อมูลภาษาฝรั่งครับเป็นภาษาฝรั่งมาให้ถ้าเป็นภาษาฝรั่งมาแล้วก็มาก๊อปใส่ภาษาไทยมันก็ปึ๊กออกมาฟังเป็นภาษาไทยก็ง่ายไม่ยากอะไรหลังจากฟังแล้วทีเนี้ยโหลดแล้วค่ะไม่อยากฟังไม่ของดีขายแล้วค่ะอันนี้ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปตอนนั้นตับอะไรนะไม่ง่วงเลยตอนนั้นมันแค่มันไม่ได้สองสามวันไม่ง่วงเลยมันพอดีใสค่ะแล้วเหมือนความง่วงมาเป๊ะเดียวอ่ะแค่นี้หายเมื่อก่อนล่ะ
หลวงตาเห็นขมิ้นมาวัดโสมนัสทีแรกเห็นนั่งปุ๊บหลับอยู่นะครับเออหลับพอดีมีแม่ชีเมื่อยนะครับขมิ้นไปวันแรกอ่ะมันนั่งเหนื่อยก็นั่งที่ขอตรายนั่งสมาธิไปนั่งแบบหลับอ่ะไอ้ที่เมื่อยก็ถามขันก็บอกขมิ้นไปสมพนันนอนไม่ได้นะนอนแบบนี้ไม่ได้นะก็ไม่รู้ค่ะก็โกรธนะคะจริงๆโกรธอ่ะคือมันก็เหมือนเรามันเพิ่งไปก็อยากปล่อยใจสักหน่อยโอ้ปล่อยอารมณ์สักหน่อยใช่ค่ะไม่อยากเข้มถึงเริ่มต้นหรอกค่ะมันทำยากแต่ไม่ชิมอดเมื่อยไม่ชิเมื่อยเป็นที่เมื่อยพูดแบบนี้สิเราง่ายดีกว่าก็เหมือนขอบคุณท่านเตือนครับนี่แล้วครับนี่หลังจากนั้นก็ดีไหมไม่ชีเมื่อยเนี่ยดีค่ะเตือนหลายครั้งค่ะโอ้เตือนหลายครั้งโอ้เอ้าครับนี่อยู่ที่นั่นก็มาเห็นแม่ชีที่วัดโสมนัสเป็นยังไงดีค่ะพอดีมีแม่ชีคนหนึ่งไปแล้วใช่ไหมคะไปหาหมอกุฏิเขาว่างแล้วก็เลยเมชีจิตาให้คนนี้เข้าไปเป็นเขาว่าโอ้ยเจอสองคนเนี้ยโอ้ตายเข้มคือสองท่านคือมีกุฏิอยู่แบบนี้เมชีสององค์เนี่ยเขาเดินจูงกลมเอาเป็นเอาตายอะ เผอิญว่าคนอยู่กลางเนี่ยไปหาหมอเขาลาไปก็เลยว่ากุฏิมันว่างเด้อกระมิ้นเข้าไปอยู่ในนั้นพอขมิ้นมองไปเห็นแม่ชีสองตายกูแน่ๆกูยิ่งไม่ขยันอยู่พวกนี้มันตื่นดึกลุกเช้าเขาไม่สู้อ่ะมองทางซ้ายทางขวาเนี่ยเขาตื่นเร็วจังเหรอตื่นกลางวันเขาก็สู้แหลกเหรอใช่ค่ะมันขมิ้นเพิ่งไปก็อยากให้ก็รู้มัน10วันก่อนอ่ะเออเบาๆก่อนก็ได้เบาก่อนแต่เบาก่อนมันก็ค่อยๆแข็งแรงค่อยๆแข็งแรงขึ้นเออค่ะก็แบบนี้ค่ะพอดีเจอสองท่านโอ้ยตายดีกว่าไม่อยากอยู่แล้วกกดังกกดังใช่ไหมค่ะกกดังใช่ค่ะกกดังค่ะแล้วเพิ่งไปครั้งนี้ก็ภาวนาเองอ่ะไม่ได้อยู่ไม่ได้ภาวนาที่กุฏิเต็มแล้วนาฬิกาวันแรกปูตีสามสี่สิบแต่ก็ไม่ไหวแล้วตื่นมาเห็นเขาตื่นหมดแล้วแล้วก็ค่อยนอนลงตีสามสามสิบตีสามตีสามตีสองห้าสิบตีสองครึ่งค่อยๆลงแบบนี้ค่ะโอ้ยแค่สิบนาทีก็เป็นลดทีละน้อยละน้อยแค่นี้ก็ไม่ได้แล้วตื่นเสร็จแล้วมันง่วงค่ะโอ้ก็สิบนาทีแค่สิบนาทีค่ะหรือทำไมไม่เดินเร็วๆอ่ะสู้ไม่ได้ค่ะโอ้เหลือลงมาที่สามที่สองครึ่งค่ะที่สุดท้ายอาทิตย์นึงลงที่สองครึ่งค่ะทำไมไม่ตื่นที่สามครึ่งปกติเลยละอายค่ะโอ้ละอายค่ะขอบคุณท่านเยอะแยะค่ะอาทิตย์ขมิ้นเพิ่งไปอาทิตย์แรกก็อยู่ที่เดิมขมิ้นปีที่แล้วสองปีก็อยู่ที่เดิมเดินที่เดิมจงกรมภาวนาที่เดิมที่ขมิ้นเคยเดินอยู่ที่นู่นอ่ะก็ตื่นที่สองครึ่งมันทำให้เราได้อะไรมั้งเนาะเราอยู่ได้ค่ะเราทำได้แล้วช่วงนั้นอ่ะขมิ้นอยู่ตอนนั้นมีอีกเรื่องนึงเล่าให้ฟังขมิ้นป่วยใช่ไหมคะก็ร่างกายไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอาบน้ำร้อนอาทิตย์แรก10กว่าวันอาบน้ำร้อนนะที่สุดที่หลังน่ะเหลือ10กว่าวันแล้วว่าเอ้ยเราต้องสู้ไปสุพรรณัสต้องดักแน่นอนไม่ให้อาบน้ำร้อนมีอยู่น้ำร้อนก็มีต้มลวกเอา เอามาจากไหนที่นี่จะเอามาจากไหนน้ำร้อนเนี่ยก็ที่ขามีมีกาเองโอ้ต้มเอาเองไปต้มที่ไหนคะก็ต้มที่กุฏินึงค่ะโอ้อาบน้ำที่นู่นค่ะที่นี่กุฏิล่างมุ้งเขียวไม่มีปลั๊กเหยียบนะไม่มีไฟค่ะ
ก็รู้ก็เลยเอ้ยฝืนดีกว่าเหรอใช่ฝืนค่ะเอาฝืนเอาไม่10วันสุดท้ายไม่นะน้ําร้อนละค่ะไม่อาบน้ําร้อนแล้วดีขึ้นมั้ยคะอาการป่วยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะฮะมาไม่ค่ะมันป่วยก็ป่วยแล้วก็มันตอนนั้นอาบอินเสร็จแล้วครั้งแรกโอ๊ยเอ้าแล้วมีเนาจังมันขาหลุดโอ๊ยตายดีกว่ามันตายดีกว่ามันเนี่ยที่จีนโลตาเห็นเขาแสดงหนังทำไมเขาพูดจนควันออกมาเนี่ยประเทศจีนน่ะไม่ใช่มันหนาวมากเลยเหรอเพราะว่าพูดแต่ละทีนี่ควันไอหิมะออกมาเนี่ยมันหลอดหนาวค่ะมันหนาวนะประเทศจีนเนี่ยหนาวค่ะมีแล้วเธอมาอยู่เมืองไทยแค่นี้ทำไมเธอจะอาบน้ำไม่ได้เย็นอยู่ประเทศจีนมันหนาวขนาดไหนก็มีน้ำร้อนอาบค่ะโอ้อาบน้ำร้อนเหรอที่นู่นใช่ค่ะโอ้ก็อาบน้ำร้อนตลอดค่ะหนังจีนลูกตาถามหน่อยตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่องทำไมมันนุ่งชุดเดียวอะไรค่ะไม่เข้าใจอ้าเมื่อไหร่มึงจะเปลี่ยนชุดแต่งตัวน้องวันนู้นก็ดูอยู่หนังนะคะหนังจีนน่ะทำไมมันนุ่งชุดเดียวไม่รู้ค่ะไม่เคยเห็นมันเปลี่ยนชุดแต่งตัวสักทีตอนนี้มีค่ะนึกว่ามันไม่อาบน้ำ เพราะว่ามันอากาศหนาวไงถ้าดูหนังดูหนังไหนคะท่านหนังดาบนี่กังฟูล่ะคะกังฟูอ๋อค่ะเขานุ่งชุดเดิมนุ่งขอทานก็ชุดเดิมจอมยุทธก็นุ่งชุดเดิมน่าจะคนจนหรือเปล่าคนจนที่ไหนเนาะก็อ่องก็ชุดเดิมอ่องก็เหมือนตอนนั้นไทยเขาก็ชุดเดิมไทยเฮาก็ชุดเดิมไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่นะจ๊ะโอ้ยมีเงินค่ะจึงว่าปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาในช่วงเมื่อกี้เนี่ยการหยุดอาบน้ำร้อน10วันเป็นยังไงคะก็ได้ค่ะมันตอนนั้นนายบอกว่าตายดีกว่าเหมือนคนี้ก็รู้ค่ะเหมือนถ้าเราไม่ได้รู้แจ้งค่ะมันร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์ค่ะอ๋อก็เลยปล่อยมันช่วงนั้นอ่ะมันดูใจอ่ะรักษาร่างกายมากอ่ะอยากรักษาร่างกายมันออกเริ่มต้นเตือนแล้วก็ออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงใช่ที่โน้นเขาจะเอาใจใส่ร่างกายดีจังอ่ะค่ะออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงแล้วก็เขาให้เดิน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 แล้วก็กลางวันอ่ะมีเวลาก็ทำก็ออกกำลังกายมาอยากให้ร่างกายดีค่ะก็ตัวนี้เสร็จแล้วมันก็ใจวุ่นวายเกินไปตัวเล่นร่างกายเกินไปแล้วก็ใจวุ่นวายแล้วก็ที่หลังมันก็รู้แล้วว่ามันแบบนี้เราภาวนามันยากอ่ะตัวเล่นเกินไปยากใจวุ่นวายมันทุกเวลามันอยากมีคิดถึงอะไรก็อยากทำวุ่นวายจังอ่ะไม่อยากทำแล้วแล้วก็ที่หลังก็บอกว่าเช้ามีสี่ข้อบอกเองนี่สีข้อเขียนไว้จะเราไม่ทำแบบนี้ไม่อาบน้ำร้อนไม่ออกกำลังกายตื่นตีสองครึ่งตีสองห้าสิบตื่นไม่รู้ตีสองสามสิบค่ะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคืออะไรเอากินมือเดียวค่ะกินบัตรมือเดียวกินเสร็จแล้วก็ไม่รับแล้วค่ะ ก็ทำได้ค่ะมันกินเริ่มต้นกินข้าวมันตักเยอะตักเยอะแล้วก็กินไม่หมดแต่กินไม่หมดก็ทอดเองถ้ากินไม่ถ้าคราวนี้ตักเสร็จแล้วต้องกินให้หมดกินไม่หมดไม่ได้มันเสียของก็กินให้หมดกินให้หมดเสร็จแล้วมันก็ถ้ามึงกินไม่หมดมึงจะตักมาใช่ไหมบอกมันอย่างนี้ค่ะแล้วก็วันที่สองเริ่มเขาก็ไม่มันเองอ่ะไม่ยอมตักเยอะแล้วค่ะมันพอดีอยู่เอ้าก็ไปเดินจุกรมก็เสียดายน่าจะตักมาเยอะกว่านี้หน่อยมันหิว
เดี๋ยวค่ะก็ไม่ได้คิดอย่างนี้ค่ะก็รู้มันค่ะก็ไม่มันที่หลังก็ตัดพอดีค่ะมันก็ไม่ค่อยมันก็อธิษฐานไว้แต่นั้นก็อธิษฐานด้วยค่ะก็สิข้อนี้เราจะทำเราจะตั้งใจทำแล้วเสร็จแล้วก็มันรู้สึกตรงนี้ก็ช่วยภาวนาได้เยอะอธิษฐานตั้งใจเสร็จแล้วก็ช่วยได้เยอะแต่อารมณ์เยอะค่ะแต่อารมณ์เร็วแล้วก็เสร็จแล้วก็ดูตั้งกินข้าวมันเริ่มต้นที่ตอนตักข้าวค่ะอยากกินอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะอยากกินตักเริ่มต้นคือตรงนี้ไม่ค่อยเป็นก็เกรดขยันดูวันนี้ตักเสร็จโอ้ยตักเตือนไปกับกุฏิโอ้ยวันนี้ตักเยอะนะก็พูดกับเองตักเยอะนะพรุ่งนี้ต้องลดลงกินอะไรอยากกินให้กินน้อยแบบนี้แล้วก็วันที่สองไปตักก็ดูใจมาอยากกินอะไรเยอะๆเอาห้าชิ้นใช่ไหมคะตักสองชิ้นค่ะเอาเยอะก็ตักน้อยก็เป็นนี้ดูใจมันสนุกมากตักกินข้าวยิ่งสนุกฉันเพิ่งใส่อุ้ยกินนี่ก่อนกินก่อนมันจะบอกใช่ค่ะมันก็บอกเองค่ะกินตักกินเข้าไปแล้วก็มันก็บอกเอ้ยอันนี้ไม่อร่อยแล้วต้องแซะอะไรเพิ่มอีกแล้วก็มันหุ่งไวเองอ่ะมันก็พูดไปเองอ่ะไม่ใส่ใจค่ะมันใส่ต้องกินอันนี้กับอันนี้มันจะอร่อยมันพูดแบบนี้เห็นมันเลยเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วมันเกิดดับเห็นเกิดดับแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยแต่เขาอยากกินอะไรอยากกินอันไหนก่อนเขาไม่ก็กินอย่างอื่นโอ้ฝืนมันค่ะมันบอกให้ทำอย่างหนึ่งเราไปทำอย่างนึงค่ะเราอยากกินเนี้ยเราไม่กินเนี้ยอยากกินเป็นนั้นอ่ะเราไม่กินฝืนมันอ่ะฝืนกิเลสค่ะเอ๊ะดูที่ตรงนี้เสร็จแล้วโอ้ยสนุกมากแต่กินข้าวอ่ะดูมันแบบมีหลายคนอ่ะอยู่ด้วยกันอ่ะพูดไปพูดมาให้เราหุ่นวายให้เราทำนี่เดี๋ยวเรารู้เฉยๆเรากินเฉยๆก็ไม่ยุ่งกับมันสนุกมากแล้วก็เตะที่หลังก็มันบางทีก็รู้ไม่ทันก็ตักเยอะค่ะตักเยอะก็กินให้หมดให้มันรู้เองว่าอะไรมันจะหยุดสักทีแล้วเห็นที่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปดูไก่ไปเดินจงกรมต่อแล้วก็เห็นพอใจไม่พอใจก็ต้องกินข้าวก็เหมือนรู้ยินดียินไหลพอใจไม่พอใจตัวที่ตรงนี้มันเกิดดับสนุกแล้วก็ไปเดินจงกรมเอ๊ะก็มันเกิดเองตับเองสมัยก่อนดูตรงนี้ไม่ได้ดูไม่เป็นดูไม่เป็นค่ะมันกรอดเสร็จแล้วก็รู้กรอดแต่มันเข้าไปแล้วค่ะก็ตรงนี้ดูไม่ได้ก็เอ๊ะตอนนั้นดูกรอดเกิดแล้วดูเฉยๆมันดูเฉยๆได้แล้วค่ะมันเดินไปแค่ดูมันเฉยๆเกิดแล้วตับโลภะก็มันมีความอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากทำนั่นอยากทำนี่ก็เกิดแล้วแต่โทสะมันเหมือนกันอะหลงก็มันอยากมันเหมือนกันหมดอะมันดูมันเกิดที่เดียวกันดับที่เดียวกันเพียงแต่เมื่อก่อนเนี่ยตัวดูตัวรู้เรามันไม่เข้มแข็งพอที่จะเห็นเนาะถ้าดูปุ๊บก็ไหลไปตามอารมณ์แล้วเข้าไปในความอยากแล้วแต่ตัวนี้มันเหมือนเราเป็นผู้ดูถ้าเป็นมวยก็เราชกอย่างเดียวมันชกเราไม่ได้ละค่ะน่าจะลงแล้วก็ได้ถ้าไม่ลงรู้ไม่ได้ค่ะทำลายเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ค่ะปฏิบัติธรรมก็เริ่มสนุกละถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะก็ตรงนี้เสร็จแล้วตู้ตรงนี้เสร็จแล้วก็บางทีมันดูน้อยลงค่ะบางทีก็นั่นมีสักครั้งนึงถูกใช่ไหมคะใช่ก็ตอนนี้มาตรงนี้ก็ไม่เยอะค่ะมันโทสะเขาหัดก็ไม่เยอะพอมีสติมาเข้มแข็งเนี่ยสิ่งที่เรามีในใจมีหลายเรื่องมีโน้นมีนี่เนี่ยก็จะหายไปโดยธรรมชาตินานๆดีจริงจะคิดมาครั้งหนึ่งความอยากก็นานๆที่จะมีมาแล้วก็เห็นที่แล้วก็ดับหายไปแต่รู้สึกว่ามันยังมาอยู่นั่นเองมาอยู่ค่ะแต่มันทำร้ายเราไม่ได้ค่ะเพิ่งมาเจ็ดเนี่ยเวลาหลงก็รู้สึกตัวไวค่ะไวค่ะได้กี่วันแล้วเนี่ยอันเนี้ยอันนี้
20กว่าวันมั้งแต่20กว่าวันแล้วเฝ้าดูอยู่เนี่ยค่ะตรงนี้เฝ้าดูได้แล้วค่ะมันก็ช่วงนู้นนะก็เหมือนรู้สึกตัวมันเยอะค่ะมันทำอะไรไปห้องน้ำนอนถอดเสื้อก็รู้ค่ะมันรู้ไม่รู้รู้ทั่วอะไรเปล่าครับมันรู้ตัวทั่วพร้อมเนาะไม่รู้มันรู้ตัวทั่วพร้อมค่ะอะไรคือรู้เป็นไงค่ะรู้ทางกายหรือเปล่าคะรู้ตัวทั่วพร้อมก็คือเวลาผัสสะอะไรก็รู้เองอ๋อค่ะมันลมมาก็รู้ลมมามันตรงนี้ปวดตรงนั้นปวดก็รู้ใช่ไหมคะนั่นแหละอ๋อค่ะพิษตาก็รู้หายเอ้าดูนั่นดูนี่กระทบผัสสะเริ่มรู้เองรู้เองแล้วรู้แบบโล่งๆว่างๆไม่ได้ตั้งใจรู้แต่มันรู้เองค่ะก็บางทีมันเรียกว่าสัมปชัญญะมันกำลังจะเกิดปัญญานะเนี่ยมันอยู่ปากประตูนิพพานนะแต่ว่าจะเข้าไปได้หรือไม่ได้ค่ะสาวแต่ยินดีใจค่ะแล้วรู้ตรงนี้เสร็จแล้วก็มีครั้งหนึ่งความคิดก็น้อยลงบางทีเดินไปไม่มีความคิดค่ะมันโล่งๆว่างๆก็มีก็บางทีหลงก็หลงไปก็รู้ก็รู้ไปค่ะหลงบางทีมันหลงก็สิ่งที่เรามีความอยากสอนมันบางทีก็มันความชีวิตความเป็นอยู่ตุกกันอ่ะเขาก็คิดไปคิดมาแบบนี้ก็ทีหลังก็โอ้ตุ๊ที่ตรงนี้ก็มันมาบ่อยๆอ่ะก็รู้มันมาบ่อยๆก็รู้แล้วมันก็ทีหลังก็น้อยลงตูตรงนี้ก็ได้แล้วมีครั้งหนึ่งเดินไปไม่มีความคิดมันนั่นไม่มีความคิดมันใจจิตก็คิดไปเองเอ๊ะของคิดหายไปไหนหมดมันว่างหมดอะว่างจริงๆอะมันเมื่อก่อนมันความคิดไม่มีแต่ใจมันยังบางทียังปนเองใช่ไหมคะตรงนี้เอ๊ะว่างไปหมดอะมันหายไปไหนอะลุ่มลุ่มว่างๆไม่มีเหมือนห้องไม่มีคนอยู่แล้วเหมือนห้องไม่มีใครอยู่มันว่างค่ะแล้วก็มีจิตถามเองไปไหนหมดก็ยังมีจิตอยู่ค่ะแล้วเอ๊ะหลังจากนี้จิตสงสัยเสร็จแล้วก็มีความคิดมาไม่รู้ทำไมตอนนั้นอะรู้พอดีมีอาทิตย์แรกเจอสภาวะแบบอายตนะมันเจอขันห้าอีก็รู้ไม่รู้ทำไมรู้โอ้นี่คือใจแหละนี่เรียกว่าใจไม่มีอยู่จริงแล้วจริงๆไม่มีมีได้ขันก็รู้ที่ตอนนั้นโอ้มีได้ขันแค่นั้นเองแล้วก็กลางคืนนั้นก็ดูมันใจยังคิดว่าโอ้ยเนี่ยรู้นี่แล้วแหละทำหลายรอบอีกไม่ได้เนาะก็กลางคืนดูสบายมากเลยไปเช้าตื่นแล้วก็ดูไปอีกก็ยังสบายแต่เสร็จแล้วมันดูไม่ได้แล้วค่ะมันวุ่นวายฟุ้งไปหมดทำไมเป็นกันคะอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นอันนี้จังค่ะดูดีๆมาทำไมวุ่นวายมันเยอะมาเยอะค่ะโอ้มัวไปจ้องดูมันมากไปอ่ะน่ะค่ะเออแต่ถ้ารู้สึกตัวอย่างนี้มันจะมาแล้วจะหายไปมันเริ่มสนุกพอไปประมาณมันก็เพลินไปแล้วก็เผลอแล้วทีเนี้ยค่ะค่ะตัวรู้ก็น้อยมีดที่เคยตัดมันขาดมันเริ่มไม่มีคมแล้วทีเนี้ยมันคมอยากด้วยค่ะความอยากนี่แหละเนาะค่ะตอนนี้กลับมาได้หรือยังได้แล้วค่ะมาถามลูกตาบอกว่าไงเฝ้าดูเฉยๆค่ะ อยู่หน้าประตูสักแต่ว่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งออกไปตามมันเห็นหมาวิ่งมาก็อย่าไปดูหมาว่าหมาไปไหนเห็นคนมาก็อย่าไปดูคนว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วมันจะไปไหนถ้าเดินตามไปดูมันเรื่อยๆก็เพลียเรื่อยๆแต่นั่งอยู่ที่ประตูเห็นมันเดินผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวมันก็หายไปเราก็อยู่ของเราไปทุกอย่างไม่มีจริงเกิดแล้วก็ดับดีขึ้นนะดีขึ้นนะครับนี่สมัยนี้ก็วันนี้มันก็วุ่นวายก็วุ่นวายก็เช้ามันก็ง่วงค่ะก็อยู่ที่
40วันอ่ะมันความง่วงตับไป2ครั้งมันตับเสร็จแล้วโอ๊ยสดชื่นมากอ่ะมี 2-3 วันสดชื่นมากไม่รู้มันทำไมมาอีกมันเดิมง่วงเหมือนเดิมค่ะแต่ที่หลังมันมาแล้วก็ไม่นอนอ่ะมันอาทิตย์แรกอ่ะมาแล้วก็ยังนอนที่หลังนอนยังง่วงอยู่ง่วงมากอ่ะไม่ถึงกับนอนแต่ว่ามันสงบค่ะเออง่วงตับสองครั้งแล้วเป็นไม่รู้ทำไมยังมาอีกก็ครั้งที่สามก็แล้วเต็มมาแล้วค่ะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเลยไม่มาตอนที่ก็มาตอนที่ก็ไม่มาค่ะมาสั้นๆไหมสั้นๆค่ะตอนที่มาสั้นๆบางทีก็ตอนที่สั้นๆมันเป็นอาการของกายหรือจิตง่วงเนี่ยจิตไม่ได้ของรูปหรือของขันเป็นอาการของธาตุหรือของขันเกิดจากธาตุสีได้ไหมหรือเกิดจากขันห้าน่าจะขันห้าค่ะมันกลางคืนหลับก็หลับดีค่ะไม่มีอะไรวุ่นวายบางทีก็นอนไม่ค่อยหลับมันรู้สึกตัวทั้งคืนบางทีมีสองวันรู้สึกตัวทั้งคืนก็เช้าแต่เนี้ยมันก็ปกติก็ง่วงก็ไม่ง่วงเท่าไหร่ก็บางทีมันหลับดีแต่เนี้ยมันยังง่วงปกติมันจิตดูจิตไม่อยากง่วงไม่อยากนอนแต่มันสับปะงกเฉยๆค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสับปะงกสับปะงกสับปะงกคือเรียกว่าสับปะงกสับปะงกแต่ทั้งง่วงคือง่วงค่ะอันนี้คือนอนก็คือหลับไปเลยอันนี้สับปะงกตัวนี้สับปะงกคืออาการที่อยู่ๆก็งึบเองเนี่ยนะค่ะมันงึบแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามันก็ไม่ถึงกับนอนเป็นหลายชั่วโมงหรอกแต่ว่ามันสับปะงกยังมีอาการวูบไปนะใช่ไหมมันยังวูบอยู่ค่ะแต่ที่หลังมันยังแบบนี้แต่ไม่ได้นอนแล้วค่ะก็เหมือนมีครั้งหนึ่งตื่นเจอที่ตอนที่เป็นนี้อ่ะมันมีความคิดอยู่ค่ะมันเผลอไปแต่เขามันวูบกว่าแล้วไม่ค่อยคิดค่ะมันสติมันจางลงก่อนแล้วมันง่วงด้วยแล้วมันมีความคิดค้างอยู่ข้างในอ่ะมันพร้อมที่จะทำงานแล้วก็ของง่วงก็เข้าไปเร็วมากค่ะก็ตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไปเฝ้าดูอันนี้ให้มันแจ้งค่ะเฝ้าอยู่ยังไงเฝ้าดูเหมือนเดิมนี่แหละค่ะทำแบบเดิมมันมาก็เรื่องของมันเพราะมันมาแล้วมันไม่มีจริงมันก็ดับไปแล้วก็ดูตัวใหม่ค่ะเหมือนกับมีดที่คนพายเรือพายมาแล้วมันหล่นลงนะชามทองคำนะชามเขานะชามก็หล่นลงไปมันหล่นก็หล่นไปแล้วเรือก็พายไปเรื่อยขึ้นฝั่งก็ขึ้นฝั่งแล้วก็เริ่มใหม่ค่ะในหนังนะค่ะเข้าใจค่ะก็แต่นี้ก็สมัยนี้ก็มันมาก็มันของมันเองเราก็เตือนไม่ได้นอนใช่ไหมคะนั่งอยากนั่งอยากนอนก็มีเป็นไม่ได้นั่งไม่ได้นอนแล้วก็มันก็มาแล้วก็หายไปมาแล้วก็หายไปอย่างนี้โอ้ยก็ทรมานค่ะยังไม่สนุกเหรอค่ะทรมานหรือสนุกก็เดี๋ยวถ้าทำได้จริงๆค่ะถ้าทำได้แล้วมันจะสนุกค่ะแต่ทำยังไม่ได้มันเหมือนเราถูกมันชกมากกว่าเราก็รู้สึกเมื่อวานครั้งแรกอ่ะมันมาแล้วกามินคุยกับมันโอ้แค่นี้เหรอมันก็ตอบแต่ที่เรามาก็แค่นี้ไม่ได้แล้วมีอะไรอยากฝากเพื่อนบ้างไหมในเนี้ยคนปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยญาติที่ทำเขาก็มาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนก็ยังง่วงอยู่บางคนก็ยังเหงายังมันทุกอย่างเกิดแล้วก็ตับของนั่นเองนะคะเราไม่ต้องสนใจมันเราทำของเราก็ได้ก็พอแล้วค่ะเราทำอะไรก็ทำนั้นแหละง่วงก็ง่วงไปแต่เราไม่นอนทุกอย่างมีเกิดแล้วมีดับสำคัญว่าเราจะทนกับมันได้ไหมเนาะทนอยู่ได้ไหมทนได้ถ้าทนได้มันก็จะดับเองค่ะแต่ถ้าเราทนไม่ได้เราก็จะเป็นกับมันของมันเองเราก็จะเป็นทุกข์ค่ะแต่มันทุกข์ก็ทุกข์มันทุกข์เสร็จแล้วก็ปล่อยมันดับก็ปล่อยมาใหม่ๆทำไม่เป็นเนาะไม่เป็นนะคะไม่เป็นตั้งแต่ตั้งใจที่จะบวชถ้าเป็นตั้งแต่สมัยยังไม่บวชนั่นก็จะดีมากอันนั้นทำไม่เป็นเลยเป็นทุกข์เยอะ
เอาพอมาถึงวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยคิดว่าคิดถูกไหมที่บวชเนี่ยถูกคำนี้คิดว่าคำนี้บางคนโชคดีมากเลยไม่รู้มันแค่ภาวนาปีหนึ่งก็มาบวชได้แล้วค่ะมันเจอแล้วอะเจอแล้วก็มันตอนนั้นที่จริงตอนนั้นเจอยังงงอยู่ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อะแค่เข้าวัดไม่ได้กี่ครั้งภาวนาไม่ได้กี่ครั้งก็เจอแล้วมาแล้วก็รู้สึกเอ้ยเนี่ยเรามาจะดีก็มาเสร็จแล้วก็อยู่ต่อเรื่อยๆอะบางทีก็ไม่มีผลไปอยู่ในวัดใจสงบยิ่งแล้วมันคนขี้เกียจใจขยันค่ะก็อยากตับทุกคนขี้เกียจแต่ก็อยากขยันคนขี้เกียจแต่ก็อยากดับทุกข์ครับว่าค่ะบางทีก็เหมือนไม่รู้อธิษฐานอธิษฐานแล้วต่อค่ะอธิษฐานด้วยช่วยด้วยใช่ค่ะมันบางทีเราอยากทำอะไรเราอยากภาวนาอยากทำอะไรตอนนั้นทำไม่ได้เราอธิษฐานไว้ก่อนแล้วก็ต้องมีวันหนึ่งถ้าเราขยันเราไม่ปล่อยจริงๆมันก็มีวันหนึ่งก็ต้องทำได้มันเพิ่งมาวัดแล้วก็ขยันทำอยากขยันแต่มันใจยังอ่อนยังทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ใจก็ตั้งใจเราอยากตัดทุกข์จริงๆสิ่งแวดล้อมเนี่ยจำเป็นไหมคะมาอยู่กับคนขยันเนี่ยใช่ค่ะต้องอยู่กับคนขยันด้วยค่ะมันคนขี้เกียจอ่ะเราไม่จำเป็นอยู่ด้วยหรอกค่ะเลือกตัวเลือกดีกว่าก็เพื่อนสมอะไรนะนี่เรียกสหธรรมิกค่ะอยู่กับเพื่อนสัพพรหมจรรย์ค่ะอยู่แบบนี้จะช่วยเราได้เยอะมากเป็นถังหมดพรหมจรรย์ทั้งหมดค่ะเป็นถังเลยเหรอทั้งหมดค่ะอืมแล้วอธิษฐานตอนนั้นอธิษฐานไว้เราจะพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานนะค่ะพระพุทธเจ้าก็มีอธิษฐานตอนที่ท่านจะบรรลุธรรมน่ะท่านเผลออยู่เรื่อยอ่ะ6ปีอยู่ใต้ต้นโพน่ะเผลออยู่เรื่อยๆหัวท่านก็เลยบอกว่าอ้าวแม่เลือดหนังเอ็นกระดูกเหลืออยู่แล้วไม่ก็ตามท่านจะไม่ลุกละตอนเนี้ยจะเอาจริงกับมันละไม่ไปไหนมาไหนมันบอกให้ไปมันจะเผลอบ่อยถ้าไม่บรรลุธรรมแม่เลือดหนังเอ็นกระดูกจะเหมือนเลือดอยู่ก็จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้ท่านก็เลยต่อสู้เนี่ยคืออธิษฐานท่านอธิษฐานนี่ไม่ใช่ขอนะค่ะไม่ใช่ขอแต่ตั้งใจทำตั้งจิตว่าจะไปให้ถึงก็มีอธิษฐานไว้คือถ้าไม่รู้แจ้งจะไม่กลับบ้านเอาเด็กสาธุคนยังขี้เกียจทำก็ไม่ทำแต่อธิษฐานไว้เสร็จแล้วก็มันมีถ้ามีโอกาสอ่ะก็พอดีไม่ใช่จิ้มอ่ะจบคอร์สดีของจบเสร็จแล้วก็เมจิจิมอยู่ที่กรุงเทพเขาก็ชวนคันนี่มาอีเราไปหาหลวงตาสุริยะไหมนี่ไอ้ตอนนั้นหลวงตาสุริยะโอ้ยอยากไปก็มีโอกาสตอนนั้นหาเองค่ะมาหาเองตอนนี้ก็คิดว่าตอนนั้นคิดว่าจะเป็นทางวาแล้วค่ะโอ้ยไม่ได้รู้สึกโอ้ยเร็วขนาดนี้เหรอเพิ่งเสร็จพอคอร์สปิดท้องก็เสร็จแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะมาเอามาอีกวันหนึ่งก่อนนะมาตรงนี้มันใจอะอยากมาค่ะมันรู้มันจะรู้สึกต้องมีอะไรนะเพราะว่าคามินปีที่แล้วก็ตั้งจิตไว้ว่ามันมาตรงนี้สามบีแล้วปีที่แล้วมาสามบีแล้วเราเลิกที่สองบีอีกสองบีเราจะตั้งใจภาวนาเราจะไม่ได้ไปไหนแล้วไม่ได้ช่วยนั่นช่วยนี่แล้วแค่ตั้งใจภาวนาตั้งจิตไว้แบบนี้แล้วก็ทีหลังก็ไปทุตรงเสร็จแล้วก็เจอโยมแอร์ก็เสร็จแล้วก็เจอเมชิจิมโอ้ยโชคดีมีกัลยาณมิตรจริงๆค่ะเอ้าโมทนานะสาธุขอเตือนอีกครั้งก็ได้ค่ะมันโทรศัพท์อะไม่ใช่ปีมากค่ะหลงเป็นอุปสรรคมากใช่อุปสรรคมากตอนไม่
ไม่ใช้ดีกว่าถ้าไม่ใช้ไม่ใช้ปีนี้ข้าพเจ้าก็จะไม่โทรกลับบ้านอยากกลับบ้านไม่ได้ค่ะจะไม่โทรกลับอะไรไม่โทรไปหาแม่พรรษาเนี่ยอ๋อพรรษานี้ค่ะอืมเอ้าได้แล้วได้แล้วขอบคุณค่ะเอ้าอันนั้นหน่อยพูดส่งท้ายคนจีนหน่อยนะนี่ก็คนจีนก็หลายคนอยู่เนี่ยสุดท้ายนี่แบบภาษาจีนโลตาชอบฟังภาษาจีนเออเข้าใจ会说中文吗พูดได้จิ๋วใช่ไหมคะเอออะไรก็ได้ภาษาจีนเธอนั่นแหละแต่ฟังไม่รู้เรื่องอะรู้มันมีคนอยู่ในนี้อยู่ภาษาจีนกลางก็ได้เอามีกี่คนนะคะเขาถามหน่อยมีใครรู้ด้วยกับหลวงตาเนี่ยมีอยู่มีพูดอะไรคะพูดแบบอวยพรสาธุว่าอยากฝากอะไรเขาเนี่ยรวมทั้งอย่างตอนนี้เราถ่ายไปทั่วโลกนะเนี่ยที่เปิดเนี่ยท่านคนจีนเขาฟังอยู่ด้วยว่าเทมินไปอยู่นี่เทมินได้อะไรมาบวชเนี่ยได้อยากอะไรให้กับเขาฝากถึงพี่น้องด้วยจริงๆแล้ววันนี้เขามีพรนาไปก็อยากฝากเพื่อนถ้ามีโอกาสมาภาวนาไว้เอาภาษาจีนเลยว่ะฝากให้เขาเนี่ยมันคนจีนอาจจะดูอยู่ที่ประเทศเราบางทีเขารู้ไม่รู้ว่ามาทำอะไรก็ไม่รู้มันได้อะไรก็ไม่รู้อะไรประมาณเนี้ยทำไมมันไม่หนีกลับบ้านสักทีเป็นอะไรเนี่ยถูกสะกดจิตหรืออะไรเป็นไงเล่าให้เขาฟังนิดๆหน่อยๆนะชวนชักชวนเขาด้วยตอนนี้เมื่อก่อนเธอบอกว่าเธอไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่ะแต่ตอนนี้เธอรู้ยังไงเป็นยังไงพระพุทธพระสงฆ์คืออะไรเนี่ยอธิบายเป็นภาษาจีนดิ其实佛陀佛法僧它不是别，它不是其他的东西，它就是。เอาตามเธอเคยพูดแหละ佛陀就是教我们认识自己，认识自己，身苦。พูดกับเพื่อนๆพ่อๆแม่ๆเรา เราไม่โกรธพ่อแม่นะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเป็น就像之前我在出家以前。经常跟父母吵架，生父母的气。有的时候，爸妈说一句不爱听的，就会生气很久，然后晚上睡不着觉。有的时候好几天都不开心、生气。然后，但是现在出家，今年是第四年，就要第四个圆居了。我现在得到的就是，知道我真不。父母没有错，周围你觉得伤害你的人，做了对不起你事的人，他们都没有错，错的是我们自己，我们没有认识到我们的身跟心。什么时候有机缘了，就经常去有正法的地方，去寺院，去修行，去不管是哪个修行方法。先都可以，如果能来泰国修行就更好了。马布雷泰泰。嗯。ประโยค。ประโยค。我ประโยคนั้นพูดหรือยัง？ถ้าไม่อะไรจะไม่กลับบ้านนะ。哦，我如果有时间就去找一些修行的方法修行。我不好意思说，我来泰国之前跟出家的时候是跟自己这样说的，如果我没有悟道，中国人说悟道，如果我没有悟道我就不回家。感龙海เรื่องพุทธศาสนาเนี่ยหลวงตาอยากให้คุยให้กับคนจีนฟังหน่อยว่าเมื่อก่อนเรานับถือพุทธศาสนาในจีนเป็นยังไงมาที่นี่เรามีมุมมองพุทธศาสนามันต่างที่นั่นยังไง之前龙大
这个师傅叫龙达苏里亚送海岛他问我中国之前的觉得的佛教跟现在知道的佛教有什么不一样。之前我没有修行之前，在我眼里的佛教就是去寺院烧香，然后去许个愿，看他灵不灵。我们都是有需求了才去寺院，有什么想要的了才去寺院，都是因为欲望才到寺院的。然后现在修行了之后，其实知道寺院或者是佛陀法僧跟之前我们跟之前的认识完全是不一样的。之前的是想要很多这个那个，但是来了修行了之后，就是把曾经想要得到的曾经拥有的所有的这些东西全都清理掉，全都不要。清理的是我们内心的贪心、嗔心、嫉妒心、愚痴的心，清理的是这些。我们修行不是为了得到什么，活着也不是为了得到什么，是我们要把我们内心中的贪嗔痴把它给清理掉，只有这样我们的人生才能真正的自由自在。之前认为的有钱有车有房子那个是可以让我们得到幸福，现在我知道那个是完全错的。你有什么你就会执着什么，有了这个你还会执着那个。所以现在如果能够有机会修行，就去找能够让你消能够让你熄灭贪嗔痴的那个修行方法。他会告诉你无常苦无我，这个方法是最殊胜的，让我们的苦从这里出生，就从这里消灭熄灭，就这些吧。มาอยู่ที่นี่ต้องปรับตัวเยอะไหมสมว่าคนจีนเขาอยากมาปฏิบัติบางทีพ่อแม่สงสัยว่าคงลำบากมากนะอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่วัดเนี่ยบอกเขาหน่อยลำบากไหมอยู่ที่เนี่ยความเป็นอยู่อะไรยังไงบอกคนจีนหน่อยเป็นความเป็นอยู่ที่ไม่อยู่เนี่ยเขาว่าน่าจะกินลำบากอยู่ลำบากนอนลำบากในว่าปฏิบัติเข้มข้นอะไรเนี่ยเขาคงทำไม่ได้อ่ะพูดให้เขาเข้าใจหน่อยดิแล้วทำไมต้องทำปานนี้อย่างเงี้ยทำไมต้องทำแบบนี้ใช่ไหมคะเออใน这个实修的寺院泰语叫วัด สุพนัท在这里它是真正的实修的寺院每天早上3点钟起床晚上9点钟休息然后白天不休息吃饭只吃一餐然后为什么会这样？可能会觉得没有到过这样寺院的人可能会觉得受不了。其实他这样是对我们的修行，是对我们熄灭苦最好的一个方法。吃得少，睡得少，可以让我们更好的修行，可以让我们对衣食住行这些东西的欲望执着，可以让我们看得更清楚。然后。可以让我们การดับทุกข์เนี่ยอยู่ไกลเกินไปไหมหมายว่าแต่ก่อนเคยได้ยินว่าการดับทุกข์เรื่องนิพพานเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของพระอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าตอนนั้นต้องบำเพ็ญชาตินั้นชาตินี้ตอนนี้ขมิ้นคิดยังไงอ่ะบางคนเขาคิดแบบนั้นทำบำเพ็ญบารมีเพื่อชาติต่อไปเนี่ยเลยด้วยนะใช่ไหมคะภาษาจีนเลยค่ะหลวงตา问我为什么ปาริณิพาน涅槃跟那个之前的是有什么不一样吗还有中国人会为了修行是为了让下一世过得更好或者是去其他什么地方
他问我有什么区别吗？我说会离涅槃会很远吗？我说其实我想回答的是，其实不太远，就在我们自己的身跟心里面。มั่นใจไหมว่าชาตินี้จะดับทุกข์ได้เนี่ยมีเห็นทางบ้างไหมเริ่มเห็นทางบ้างไหมเห็นทางแล้วค่ะตอนนี้เห็นทางชัดจริงค่ะมันตรงมากเลยอ่ะจากคนที่ไม่เคยรู้เรื่องศาสนาเนาะแต่ก่อนคิดว่าศาสนาพุทธมันเป็นยังไงอ่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆนะคะยังไม่เคยได้ยินคำว่านิพพานเลยเหรอไม่ค่ะไม่สนใจสักครั้งเลยค่ะไม่เคยเลยบอกว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนานี่เขาสอนคนดับทุกข์อย่างเงี้ยไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ค่ะตอนนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรแค่รู้เนี่ยพับทะลุแค่นี้เองเนี่ยวัดแค่นี้เองเอาแปลให้พวกที่ไม่รู้เรื่องฟังหน่อยดิว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นยังไงแปลเป็นไทยส่วนโนตารู้อยู่แล้วที่พูดเมื่อกี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไม่รู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นยังไงเนี่ยตอนนี้เหมือนปฏิบัติธรรมแล้วมันรู้ยังไงไม่ใช่อันนี้เหรอก็ไม่ใช่ก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจเราเองค่ะก็พระพุทธจริงๆแล้วคำนี้ก็ไม่รู้พูดถูกไหมคะมันพูดเลยไม่เป็นไรพระพุทธรูปเหมือนพระพุทธะก็คุณจริงก็สอนพุทธะก็อยู่ที่ใจเราเองมาอะไรเรารู้ก็เข็มพุทธะก็ตรงนี้เหมือนกันพระพุทธพระสงฆ์พระธรรมเหรอคะพระพุทธะคือพระพุทธเจ้ารู้ความจริงรู้ใจเราทุกข์เพราะอะไรท่านรู้แจ้งนี่ที่แจ้งคือธรรมะคือตามธรรมชาติพระสงฆ์คือบริสุทธิ์ใช่ไหมคะรู้แค่นี้ค่ะแล้วก็เมื่อไรเรารู้ไม่ได้อยู่นอกตัวเลยอยู่ในใจเราเนี่ยในใจเราเองค่ะเรามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือมาหาใจเราค่ะใจที่ประกอบด้วยความบริสุทธิ์นี้ค่ะไอ้ที่มันไม่บริสุทธิ์มันเพราะอะไรคะเพราะว่ามีความอยากโทสะโมหะโลภะซ่อนอยู่ค่ะคนหลายๆคนเขาคนเราเกิดมาก็ต้องมีความอยากแหละจะมาออกจากมันได้ยังไงที่จริงคำนี้เมื่อก่อนก็คิดอย่างนี้มันไม่มีอยากอยู่ไม่ได้เออพ่อแม่ก็สอนแบบนี้ครูก็สอนแบบนี้ควรสอนแบบนี้หมดอ่ะต้องแบบนี้ที่จริงมันไม่ใช่ค่ะมันมีความอยากแล้วก็มีความอยากไม่มีจบแล้วไม่มีวันจบแล้วค่ะมันมีใจล้วนล้วนบริสุทธิ์อยู่ข้างในค่ะที่ไม่มีความอยากก็มีมีค่ะแต่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแต่ขมิ้นเห็นแล้วแล้วคิดว่าน่าจะตามเจอเอามาเป็นที่พึ่งได้ค่ะเอาโมทนาได้เวลานะหลวงตาคงไม่สรุปอะไรเราฟังร่วมกันมาคิดว่าเป็นกำลังใจให้พวกเราว่าคนต่างประเทศนะมันมีนะบางคนที่พูดอะไรขึ้นมาเฉยๆเนี่ยเขาก็เลื่อมใสนะคือพูดอะไรขึ้นมาคือมันมีเชื้ออยู่ข้างในว่าเฮ้ยอันนี้มันทุกข์นะชีวิตที่มันเป็นทุกข์ความโกรธเป็นทุกข์ความหงุดหงิดเป็นทุกข์ความไม่ชอบก็อยากผลมีความรู้สึกว่าอยากผลจิตของพระอริยะทั้งหลายหรือคนที่แสวงหาสัจธรรมทั้งหลายเขาก็เป็นแบบนี้แหละอย่างพระโมคคัลลาพระสารีบุตรอย่างเนี้ยศึกษากับอาจารย์สนชัยมานานเอ๊ะรู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้านะมีครั้งหนึ่งไปเห็นพระสารีบุตรเดินบิณฑบาตแล้วเรียบร้อยมากสำรวมดีจังก็เลยรอให้ท่านบิณฑบาตเสร็จแล้วท่านก็มานั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้แล้วท่านก็ฉันอาหาร
รอให้ท่านฉันเสร็จจะเข้าไปกราบเรียนถามท่านพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าชื่อว่าอุปติสสะเป็นลูกเกิดในตระกูลนางสาลีพรหมณีศึกษาธรรมะในสำนักสัญชัยปริภาชกเห็นพระคุณเจ้ามีท่วงท่าท่วงทีเรียบร้อยสวยงามท่านสมาทานถือวัดปฏิบัติศาสดาองค์ใดหรือพระอัสสชิบอกว่าโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะอัสสชิองค์สุดท้ายสมัยนั้นท่านก็ยังไม่รู้อะไรนะท่านยังไม่รู้อะไรมากท่านบวชใหม่มีพระกวนธัญญะรู้ท่านก็เลยบอกว่าโยมอาตมาเพิ่งบวชใหม่ยังไม่รู้อะไรองค์พระคุณเจ้าท่านเอาแต่ย่อๆก็ได้ท่านเรียนมาจากผู้ใดเขาสอนท่านว่ายังไงท่านว่าเยธรรมาเหตุปปภวาคือภาษาบ้านเราว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุแต่เหตุในที่นี้ก็คือความอยากเหมือนขมิ้นว่านะคำทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุทีนี้พอมันดับเหตุทำทั้งหลายก็ดับไปพระศาสดาอาจารย์ของเราเนี่ยครูของเราท่านพูดถึงการดับเหตุดับเหตุของทุกข์ดับเหตุของธรรมนั้นเตสังเนตุงตถาคตเตสัญจโยนุโรทโภชะเอวังวาทีมหาสมณูท่านพูดประจำว่าให้ดูที่มันเกิดดับดูการเกิดดับมันไปเรื่อยๆดูมันเกิดแล้วมันก็ดับมีเกิดมีดับมีเท่านั้นเองอย่างอื่นมันไม่มีท่านมีปกติกล่าวแบบนี้บ่อยๆปกติคืออยู่เป็นประจำตั้งแต่ท่านสอนเรื่องธรรมจักรวัฒนสูตรที่เราสวดไปวันก่อนท่านสวดวันนั้นหลังจากนั้นมาท่านก็สอนให้ดูธรรมะธรรมชาติเนี่ยมันมีเกิดมีดับให้เห็นอันเนี้ยอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าอะไรทุกอย่างมันมีเกิดและมีดับแล้วท่านเลยว่ามโนปุพังคมาธรรมาทำทั้งหลายล้วนมาจากจิตจิตคิดจิตอยากจิตเตนะนิยติโลโกจิตเตนะปริกัสสติจิตตสะเอกธรรมสะสัพเพวะวัสมันมะกุจิตนี้โลกอันจิตนำไปชักไปสัตว์ทั้งปวงเป็นไปด้วยอำนาจจิตอย่างเดียวจิตเป็นคนนำไปรักชังโกรธเกลียดดีชั่วอะไรก็ทำนะเป็นจิตที่มีความอยากเนี่ยมันดึงไปมันอยากด้วยอาการของสมมติบ้างมีความจริงบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยอะที่เราบอกว่าเป็นความจริงของชีวิตจริงจริงสมมติทั้งนั้นนะนั้นถ้าเราดับความอยากท่านบอกว่าความอยากมันลากไปเนี่ยมันเหมือนรอยเท้าโคเนี่ยมันเดินไปแต่มันลากเกวียนนี่มันจะตามรอยเท้าโคไปดังนั้นกายวาจาเนี่ยหรือความรู้สึกความนึกความคิดความเห็นเราทั้งหลายมันไหลไปตามจิตจิตมันคิดอะไรมันก็ไหลไปตามนั้นจิตทำคิดอะไรไปตามนั้นถ้าจิตคุณมีตัณหาล่ะจิตถ้าคนมีใจชั่วแล้วพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามตะโตนังทุกขมนาเวติจักกังวะวาหูปะทังความทุกข์ย่อมติดตามคนเหล่านั้นเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิในจิตเราเราไม่รู้แจ้งเราไม่รู้จักสัจธรรมเราก็สำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นตัวตนของเราเป็นอัตตาของเรานั้นชีวิตเราก็ดำเนินตามความรู้สึกแบบนี้จนตายเว้นไว้แต่เราจะเจอความสะอาดสว่างสงบกำจัดมันดับปุ๊บมันไม่มีจิตมันก็ดำเนินไปตามธรรมชาติเนี่ยชีวิตนี่ก็ดำเนินไปตามธรรมชาติแก่ตามธรรมชาติ
เจ็บตามธรรมชาติตายธรรมชาติแต่ไม่ได้เกิดเพราะอาการของตัณหาพาไปตั้งใจนะคิดว่ามาอยู่ที่นี่ต่างคนต่างหาต่างคนต่างแสวงหาคนนั้นก็หาคนนี้ก็หาพี่รู้น้อยสองรู้หนึ่งพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งคนนั้นก็ปฏิบัติมองทางซ้ายก็ปฏิบัติขวาก็ปฏิบัติพระท่านเป็นตัวอย่างครูบาอาจารย์ช่วยแล้วเราก็ต่างคนต่างปฏิบัติอย่างนี้คิดว่าศาสนามันเจริญวัดตรงไหนวัดตรงที่เราดับทุกข์ได้นี่แหละไม่เกี่ยวกับชาติศาสนาภาษาลัทธินิกายอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยคนจีนคนไม่เกี่ยวกันนะขอแต่ว่าทุกคนก็คือรู้จักว่ามันทุกข์ความโลภโกรธหลงเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครมันทุกข์หมดน่ะฝรั่งก็ทุกข์หมาก็ยังทุกข์เลยถ้ามันโลภเยอะๆเนี่ยแต่ถ้ามันอยู่ว่างๆเฉยๆแล้วปล่อยวางวางสิ่งที่เราถือมามันก็จะเบาถ้าเป็นคนเอาจะหนักเป็นอยากเบาให้ปล่อยวางอยากหนักให้เอาอยากเบาให้ปล่อยวางตรงนู้นนะอยากหนักให้ขนเข้ามาใส่เห็นไม่เข้าเห็นว่าเฮ้ยจิตมันหยิบเรื่องนั้นเฮ้ยหยิบเรื่องนี้ความไม่เห็นนี่มันยากมากนะมันหยิบเอาความคิดมาเป็นของมันหมดเลยจิตเนี่ยมิจะหยิบเอาหยิบเอาหยิบเอาแต่ถ้าเราปฏิบัติทำได้เราสนุกดูมันทำอะพอเราไม่ยุ่งกับมันพ่อไม่เข้าไปเติมไม่หลงแต่เล่นตามเกมมันเนี่ยมันก็จะดับเองโดยธรรมชาติมันเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยเอ้าโมทนาเตรียมตัวคู่เข่าขึ้นนะทุกคนกราบวันไหนแดดเอาอังสะนี่ไปซักบังเด้อแดดอังสะเราเนี่ยพอซักแล้วก็ตากไว้ตอนกลางวันนะตอนเย็นก็เอามานุ่งได้เนี่ยถ้ามันไม่แดดก็อย่าไปซักมันไว้ใจไม่ได้มันจะไม่มีนุ่งมา